นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพระพุทธครูบาอาจารย์หลวงปู่จังหวานเข็มพระโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเทระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันวันนี้การฟังธรรมก็ถือว่าเราไม่ได้มาเพิ่มสติปัญญาบารมีรู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้เข้าใจในสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจหรือการเข้าใจหรือการรู้ยิ่งขึ้นไปเพราะว่าการที่เราจะคิดว่าทำยังไงจะให้กิเลสเราออกทำยังไงเราจะดับกิเลสได้ไม่ใช่ว่าอยู่ในวิสัยที่เราจะเข้าใจได้ง่ายๆฉะนั้นจึงว่าคนเราจึงต้องพึ่งพาอาศัยนะพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ได้มีความรู้ความสามารถที่จะชี้แนะได้เราก็ถือว่าการฟังธรรมนั้นมีประโยชน์การที่เราได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านั้นก็เพื่อจะให้จิตของเรานั้นหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดเครื่องร้อยรัดในที่นี้ก็คืออารมณ์นั่นเองแสดงว่าจิตเรากับอารมณ์นั้นเป็นคนละอย่างกันแล้วก็สองอย่างนี้ผูกพันกันถ้าเกิดว่าจิตเรากับอารมณ์นั้นเป็นสิ่งเดียวกันแล้วเนี่ยใครๆก็ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้แสดงว่าการแยกออกจากกันได้นั้นมีอยู่การประพฤติปฏิบัติถึงเกิดขึ้นได้มีขึ้นได้ทีนี้ว่าเราจะหาทางแยกให้จิตเรากับอารมณ์ออกกันได้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทุกคนจะต้องเรียนรู้ว่าจะทำยังไงให้จิตของเรากับอารมณ์นั้นแยกกันจิตของเรานั้นถามว่ามีรูปพันธ์สันฐานอย่างไรใครตอบได้ไหมว่าจิตเรารูปพันธสถานอย่างไรนะกว้างยาวขาวดำนะปริมาตรปริมาณเท่าไหร่รู้ไหมว่าจิตเรารูปลักษณ์อย่างไรซึ่งไม่มีใครสามารถบัญญัติได้ว่าจิตรูปลักษณ์อย่างไรเหมือนน้ำนะเหมือนอากาศน้ำหรืออากาศเนี่ยถามว่ามีรูปลักษณ์อย่างไรใครตอบได้ไหมนะมีรูปลักษณ์อย่างไรฉะนั้นถ้าเราจะตอบก็คือว่าน้ำหรืออากาศนั้นอาศัยภาชนะใดรูปลักษณ์ก็ภาชนะนั้นแหละน้ำอาศัยแจกันรูปร่างก็เหมือนแจกันในองค์ในไหในขวดอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่ารูปร่างเท่ากับเหมือนกับภาชนะที่บรรจุจิตเราก็เหมือนกันจิตเรานี่ไม่มีปริมาตรไม่มีปริมาณไม่มีรูปลักษณ์ที่แท้จริงถ้าอยู่กับมนุษย์อยู่กับคนรูปร่างก็เหมือนคนอยู่กับมดก็เหมือนมดอยู่กับช้างก็เหมือนช้างนะแล้วก็ไม่มีว่าจิตเล็กจิตใหญ่ช้างตัวหนึ่งกับมดตัวหนึ่งจิตเดียวกันนะเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าจิตคือพลังงานชนิดหนึ่งนะ
ที่ไม่สามารถจะว่าเล็กใหญ่กว้างยาวเท่าไหร่ไม่สามารถจะบัญญัติออกมาได้นะจิตไม่สามารถจะมองด้วยตาเปล่าหรือไม่สามารถจะชั่งตวงได้ไม่สามารถจะระบุว่าปริมาณอย่างไรจะถามว่าทุกคนว่าจิตมีไหมทุกคนก็ต้องตอบว่ามีถามว่ามีแล้วเนี่ยมีลักษณะอย่างไรทุกคนก็จะอ้ำอึ้งไม่รู้จะตอบยังไงนะอันนี้เราจะเห็นว่าคุณสมบัติของจิตนั้นเป็นลักษณะนี้จิตไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการอุบัติขึ้นแล้วก็ไม่มีการสลายลงได้นะจิตของเรานี้ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีวันที่ว่าเขากำเนิดว่าเขาเกิดจากอะไรแล้วก็ไม่สามารถจะบัญญัติได้ว่าจิตของเรานั้นจะสลายตัวเมื่อไหร่การสลายตัวของเขาไม่ได้มีและเขาก็ไม่ได้เกิดเหมือนกับว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วแต่ค้นหาการอุบัติหรือการปรากฏครั้งแรกนี้ไม่เจอนะไม่เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าลองตามดูจิตที่ว่าจิตเนี่ยแรกจิตดวงแรกหรือจิตเริ่มแรกของการเกิดของจิตเนี่ยอยู่ตรงไหนพุทธเจ้าท่านมีบารมีย้อนไปดูเนี่ยไม่สามารถจะทราบได้ว่าไม่ปรากฏเหมือนก็ว่าสาวแล้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะอันนี้พระปัญญาของพุทธเจ้ายังไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่าจิตเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรอันนี้ในพระไตรปิฎกจะกล่าวว่าย่อมไม่ปรากฏแสดงว่าไม่สามารถจะหาต้นกำเนิดได้แต่ท่านกล่าวถึงว่าจิตเดิมแท้เนี่ยเป็นของบริสุทธิ์แต่มีมนทินภายหลังแต่มีเมื่อไหร่ไม่ปรากฏจิตก็เหมือนว่าไม่รู้จะปรากฏขนาดจิตเนี่ยไม่รู้ว่าจิตเนี่ยเดิมทีเนี่ยบริสุทธิ์แต่ตอนหลังเนี่ยไม่บริสุทธิ์เพราะมีมนทินเข้าไปตอนที่มีมนทินเนี่ยเมื่อไหร่ก็ยังไม่ปรากฏเลยยาวไกลเหลือเกินนะการปรากฏของมนทินของจิตยังไม่ปรากฏแล้วจิตจะปรากฏได้อย่างไรว่าอยู่ตรงไหนเกิดเมื่อไหร่นะอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าจิตเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างนั้นเดิมจิตแท้เนี่ยเป็นจิตที่ประพัดสอนนะแต่มีกิเลสจรมาหรือว่ามนทินเข้าไปปะปนจิตนั้นเลยเศร้าหมองเป็นอันเดียวกันที่บอกว่าเดิมทีนั้นน้ำนั้นบริสุทธิ์แต่เพราะตอนนี้น้ำนั้นมีมลทินนะเดิมทีน้ำบริสุทธิ์แต่มลทินเกิดจากภายหลังมลทินของน้ำนั้นเกิดทีหลังเราจะทำยังไงให้มลทินเหล่านั้นออกจากน้ำได้น้ำนั้นก็กลับไปสู่ดั้งเดิมของเขาก็คือความบริสุทธิ์จิตนี้ก็เหมือนกันเดิมทีนั้นบริสุทธิ์แต่กิเลสนั้นเกิดภายหลังเราจะทำยังไงให้เอากิเลสนั้นออกจิตนั้นก็จะบริสุทธิ์นะทีนี้ว่าสติปัญญาอย่างเราท่านทั้งหลายไม่สามารถจะรู้คำตอบนี้ได้เลยเราจะต้องอาศัยความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นผู้รู้เท่านั้นเพราะว่าสติปัญญาคนอย่างเราไม่สามารถจะแยกแยะได้หรือไม่สามารถจะค้นหา
าทางดับกิเลสได้หรือว่าเอามลทินนั้นออกได้นอกจากพระปัญญาของพุทธเจ้าเท่านั้นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนที่เราทุกคนจะต้องมีการเรียนรู้และจิตเราไม่มีอายุการเชื่อไหมว่าจิตเรามีอายุกี่ปีแล้วโยมไม่สามารถจะนับได้นะที่เขาบอกว่าไดโนเสาร์เต่าล้านปีเนี่ยคงจะแพ้จิตเราจิตเราดั้งเดิมกว่านั้นอีกแสดงว่าเราว่ากันนะว่าโอ้เนี่ยโง่เง่าเต่าล้านปีนะไดโนเสาร์เต่าล้านปีเชื่อไหมว่าไดโนเสาร์นั้นอายุยังน้อยกว่าจิตเราอีกแสดงว่าเราเนี่ยดึกดำบรรพ์ที่สุดนะจิตเราดึกดำบรรพ์กว่านั้นอีกเชื่อไหมว่าจิตเรากี่ปีไม่มีอายุโยมคือมันมีซะจนไม่มีมีซะจนนับไม่ได้นั่นเองเพราะอะไรเพราะจิตมันเป็นธาตุเป็นธาตุเขาเรียกว่าวิญญาณธาตุมโนธาตุเปรียบเหมือนน้ำเนี่ยเหมือนอากาศเนี่ยเป็นธาตุเหมือนกันน้ำเขาเรียกว่าอาโปธาตุนะอากาศเนี่ยเขาเรียกว่าอากาศธาตุถ้ามันพัดโบกก็เรียกว่าวาโยธาตุก็ขัดลมนั่นเองถามว่าถ้าอย่างนั้นมันเป็นธาตุคล้ายกันแต่เราถามว่าน้ำเนี่ยที่เราใช้อยู่ในโลกนี้อายุกี่ปีแล้วโยมตอบได้ไหมตอบไม่ได้แล้วมันจะมีอายุอีกกี่ปีต่อไปหาคำตอบสิตอบไม่ได้เป็นอันเดียวกันกับจิตเรานั่นแหละมีอายุมากี่ปีไม่รู้ตอบไม่ได้แล้วจะมีอีกอายุอีกกี่ปีไม่รู้และการสลายของมันมีไหมน้ำและอากาศในการสลายมันมีไหมไม่มีการสลายแล้วก็ไม่มีการกำเนิดน้ำไม่สลายอากาศก็ไม่สลายเช่นว่าเอาน้ำมาต้มเนี่ยต้มแล้วมันระเหยไปหมดแล้วเนี่ยน้ำสลายไหมโยมไม่สลายแต่มันแปลสภาพเป็นไอน้ำไปแต่ก็ยังมีคำว่าน้ำอยู่นั่นเองถึงจะเป็นไอก็ยังคือว่าน้ำแล้วก็สามารถจะกลับมาเป็นน้ำได้อีกไม่สลายนะแต่แปลสภาพได้อยู่จิตเราก็เหมือนกันมาแปลสภาพมาเป็นร่างกายเราเหมือนก็อยู่ด้วยกันเดี๋ยวตายแล้วมันก็เป็นแต่จิตวิญญาณไปมันก็เหมือนแต่มันก็ไม่สลายแต่มันแปลรูปลักษณ์เท่านั้นเองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าที่เรามาคุยอย่างนี้ก็เพื่อว่าเราจะค้นหาสัจธรรมคำว่าสัจธรรมคืออะไรสัจจะแปลว่าความจริงธรรมคือธรรมชาติคำสองคำบวกกันแล้วก็คือธรรมชาติที่เป็นจริงนะที่เราได้เคยได้ยินว่าแสวงหาสัจธรรมสัจธรรมก็คือเราจะค้นหาความธรรมชาติที่เป็นจริงว่าธรรมชาติเหล่านี้แท้จริงมันคืออะไรนั่นเองทีนี้เราขอย้อนมาถึงว่ากิเลสของเราทุกคนเนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามันเกิดมาตอนไหนแต่รู้แน่ๆว่ากิเลสกับจิตนี่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเหมือนน้ำกับสิ่งปลอมปนเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเราสามารถจะเอาสิ่งปลอมปนออกจากน้ำได้เหมือนผ้าที่เปื้อนเราคิดว่าผ้าอย่างหนึ่งสิ่งเปื้อนอย่างหนึ่งเราสามารถจะเอาแยกสิ่งเปื้อนออกจากผ้าได้นั่นก็คือการซักล้างแสดงว่าสิ่งสองอย่างนี้อยู่ด้วยกันจริงแต่สิ่งสองอย่างก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งเดียวกันเข้าใจไหมจิตเราก็เหมือนกันกับกิเลสเราไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่สิ่งทั้งสองอยู่ด้วยกันเหมือนผ้ากับสิ่งเปื้อนถ้าเราไปซักไปล้างขจัดมลทินนั้นออกซะผ้าก็บริสุทธิ์
สิ่งปนเปื้อนก็หายไปแสดงว่าเขาอยู่ด้วยกันเขาก็แยกออกจากกันได้การประพฤติปฏิบัติจึงมีได้การซักล้างของผ้าจึงมีได้เพราะว่าสามารถที่จะซักล้างแล้วออกจากกันได้อันนี้แหละจึงว่าถ้าเกิดว่าจิตเรากับกิเลสเนี่ยออกกันไม่ได้ไม่มีใครออกได้เลยนะการประพฤติปฏิบัติก็ไม่จำเป็นเพราะว่าปฏิบัติอย่างไรก็ออกไม่ได้อยู่ดีพุทธเจ้าก็ไม่เป็นพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็ไม่มีอันนี้พุทธเจ้ามีเป็นพุทธเจ้าพระอรหันต์มีขึ้นมาก็เพราะว่าเป็นผู้สามารถจะกระจัดกิเลสนั้นออกจากใจเราได้นั่นเองใครรู้บ้างว่ากิเลสเป็นรูปลักษณ์อย่างไรเคยเห็นกิเลสตนไหมรู้จักกิเลสตัวเองไหมทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะรู้แน่นอนไม่งั้นไม่นั่งฟังธรรมได้หรอกนะเพราะว่าทุกคนต้องรู้ว่ากิเลสของตนนั้นมีอย่างไรเราสังเกตไหมว่ากิเลสมันเกิดอย่างไรนะสังเกตไหมกิเลสเกิดนะเกิดอย่างไรถ้าจิตเรามีกิเลสเนี่ยและประจำวันของเราก็การเกิดกิเลสก็มีประจำเราเชื่อไหมว่าเราเอาการเกิดกิเลสนั้นมาศึกษาก่อนบางอย่างเราจะรู้จักการดับกิเลสได้อาศัยความเกิดนั่นเองเป็นการเขาเรียกว่าอาศัยการเกิดกิเลสนั่นเองเป็นข้อวินิจฉัยที่จะนำไปสู่การดับแสดงว่าการดับเนี่ยยังเป็นความเล่นลับอยู่ก็จริงแต่อาศัยการเกิดนั่นเองเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์บางครั้งเราจะได้คำตอบจากการเกิดนั่นเองแล้วจะนำไปสู่การดับนะเขาเรียกว่าคนเราทั้งหมดเนี่ยที่จะดับกิเลสได้เนี่ยกิเลสจะละด้วยอะไรละด้วยปัญญาทีนี้ปัญญาของเราทุกคนเนี่ยเรายังไม่ถูกพัฒนาถ้าเกิดเราถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถจะละกิเลสได้จริงๆแสดงว่ามนุษย์ของเราทุกคนเนี่ยมีปัญญาอยู่แล้วแต่ปัญญาของมนุษย์เนี่ยเป็นปัญญาทางโลกนะทางโลกเนี่ยปัญญาของมนุษย์ถูกพัฒนาขึ้นมาเสี่ยมสอนตั้งแต่เด็กเราก็ถูกโตขึ้นมาไม่กี่ขวบก็เริ่มเข้าโรงเรียนสอนแหละนะเขาเรียกว่าความรู้ของของเราก็คือความรู้ทางโลกแต่ความรู้ทางธรรมนั้นเราด้อยน้อยเหลือเกินนะเป็นผู้ด้อยปัญญาน้อยเหลือเกินกับทางธรรมสำหรับทางโลกแล้วเนี่ยเราถือว่าเราเป็นผู้มีปัญญาส่วนทางธรรมนั้นเราเป็นผู้ต่ำต้อยเรื่องสติปัญญาเราจึงมาศึกษาเรียนรู้ว่าทางธรรมนั้นเป็นอย่างไรทีนี้ว่าเรามาดูที่ว่ากิเลสของเราทั้งหมดเนี่ยทำไมคนเราทุกคนจะต้องแสวงหาการดับเพราะว่าอะไรเพราะรู้ว่ากิเลสของเรานั้นมีแล้วมันทุกข์เหลือเกินนะมันทุกข์แล้วเราก็เห็นว่าถ้าเราดับกิเลสได้เราคงจะพบความสุขเราปรารถนาความสุขนั่นเองจึงคิดขวนขวายว่าเราจะหาทางดับกิเลสนั้นได้อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องมูลฐานของคนที่มาฟังธรรมแล้วก็จะนำไปสู่การเรียนรู้ว่าเราจะดับกิเลสได้อย่างไรอันนี้แหละจึงว่าคนเราทุกคนเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาสติปัญญาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเพราะว่าพุทธเจ้าเป็นผู้หนึ่งเดียวในโลกที่รู้จักทางออกของเรื่องนี้ฉะนั้นทางออกเรื่องนี้เนี่ยพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็สามารถที่จะเป็นผู้รู้ก่อน
แล้วเราท่านทั้งหลายก็เป็นผู้รู้ตามแล้วก็การรู้นั้นท่านกล่าวถึงว่าเราจะต้องมีการใช้ปัญญาเป็นหลักเป็นใหญ่นะเชื่อไหมว่าปัญญาเนี่ยเป็นตัวดับกิเลสนะสมัยก่อนมีคนถามพุทธเจ้าว่าที่ว่ามานพนั่นนะต่อมาก็ชอบเอามาพูดเรื่อยแหละว่าโลกคืออะไรโลกคืออะไรอันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืดพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าโลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืดนะแล้วก็มานพนั้นก็ทูลถามต่อไปอีกว่าเพราะอะไรเป็นสาเหตุสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เห็นปรากฏเพราะอะไรเป็นสาเหตุหมู่สัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เห็นปรากฏพุทธองค์ทรงตอบว่าตัณหามีประการต่างๆประกอบไปด้วยความเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์เหล่านั้นเป็นเครื่องปิดบังเอาไว้จึงไม่ย่อมไม่เห็นปรากฏแล้วมนพก็ทูลถามต่อไปว่าตัณหามีประการต่างๆจิตของเราไหลไปในอารมณ์ต่างๆดุจกระแสน้ำตัณหาหรือกระแสน้ำเหล่านี้เนี่ยเหมือนที่จิตที่ไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆดุจกระแสน้ำเหล่านี้เนี่ยอะไรหนอเป็นดุจทำนบสามารถจะกั้นกระแสเหล่านั้นได้แล้วกระแสเหล่านั้นจะละด้วยทำอะไรสมัยนี้ถามกันหรือเปล่าโยมคือจิตของเราทุกคนเนี่ยไหลไปในอารมณ์ต่างๆดุจกระแสน้ำอะไรหนอเป็นเครื่องกั้นแล้วกระแสนี้จะละด้วยอะไรพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าสตินั่นแหละเป็นดุจทำนบกั้นกระแสเหล่านั้นได้แล้วกระแสเหล่านั้นละด้วยปัญญาอันนี้ก็ยกมากล่าวก็ถึงว่ากิเลสทั้งหมดของเราที่เราจะมาศึกษาค้นคว้าเนี่ยเราจะต้องดับด้วยปัญญาเท่านั้นนะหลายคนอาจจะคิดว่าดับด้วยสมาธิความจริงแล้วไม่ใช่อ้าวแล้วสมาธิล่ะสมาธิเป็นผลของการดับแล้วของปัญญาแสดงว่าปัญญาเป็นต้นสมาธิเป็นผลปัญญาเป็นเครื่องดับแต่ผลของการดับนั้นคือความเย็นก็คือเป็นสมาธิความเย็นนั่นแหละคือความเป็นสมาธิแสดงว่าสมาธิเป็นผลของการดับของปัญญานั่นเองแต่ตัวปัญญาเป็นตัวดับนะตัวปัญญาเป็นตัวดับผลของการดับนั้นเป็นสมาธิแสดงว่าสมาธิเป็นผลของการดับของปัญญาหลายคนไม่เข้าใจเรื่องว่าเราจะทำสมาธิแล้วเราจะเอาสมาธิเนี่ยไปฆ่ากิเลสหลายคนคิดอย่างนี้แต่ความจริงแล้วฟังดูน่าจะใช่นะแต่เวลาจริงๆแล้วไม่ใช่ฟังดูก็น่าจะใช่นะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เราไม่สามารถจะเอาสมาธิไปฆ่ากิเลสได้แต่เราสามารถจะเอาปัญญาฆ่ากิเลสได้เมื่อปัญญาฆ่ากิเลสได้แล้วเนี่ยสมาธิก็กลายเป็นผลของปัญญาที่ฆ่ากิเลสนั้นเหมือนกับว่าสมาธิเป็นผลอุปมาเหมือนว่าเราป่วยนะเราป่วยไข้ไม่สบายกระวนกระวายทุกข์ร้อนนะเหมือนกับเราป่วยไข้ไม่สบายกระวนกระวายทุกข์ร้อนเนี่ยเราก็ไปหาหมอก็ใช้ยาในรักษายานั้นเปรียบเหมือนปัญญาแต่เมื่อรักษาแล้วโรคนั้นก็ทุเลาลงก็หายไป
แล้วเราก็พบความสุขไม่กระวนกระวายไม่ทุกข์ร้อนแล้วความสุขนั้นเป็นผลของการหายของโรคนั้นแล้วความสุขนั้นเป็นสมาธินั่นเองนะสมาธิเป็นผลของการหายจากโรคฉะนั้นสมาธิไม่ใช่เป็นเหตุของการทำลายกิเลสได้เลยเขาเรียกว่าหลายคนเข้าใจเนี่ยผิดไปนะผิดไปแต่ฟังดูเหมือนจะใช่แต่มันไม่ใช่กลายว่าสมาธิเป็นผลของการดับของปัญญาแล้วบางคนจะบางคนก็บอกว่าใช่หรือจะถูกหรือพูดอย่างนี้ก็ยกตัวอย่างเมื่อกี้ไงว่าที่อัจฉิตมนบทูลถามพระเจ้าว่าตัณหามีประการต่างๆดุจจิตของเราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆดุจกระแสน้ำอะไรหนอเป็นเครื่องกั้นแล้วธรรมเหล่านี้กระแสเหล่านี้จะละด้วยธรรมอะไรพุทธองค์ก็บอกว่าสตินั่นแหละเป็นดุจธรรมนบกั้นกระแสเหล่านั้นได้แต่กระแสเหล่านั้นละด้วยปัญญาก็จิตเราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆก็คือกิเลสแล้วละด้วยปัญญาไงที่เอาตรงนี้มาพูดก็เพราะว่าเป็นเครื่องยืนยันนะเป็นเครื่องยืนยันว่ากิเลสนั้นละด้วยปัญญาจริงๆละด้วยปัญญาเมื่อละแล้วผลอันนั้นก็เกิดขึ้นก็คือความสงบความสงบนั้นก็คือสมาธิกลายเป็นว่าสมาธินั้นเป็นผลของปัญญาที่ทำลายกิเลสอันนี้ก็คือยกตรงนี้มาเพื่อจะเป็นข้ออ้างหรือข้อคำตอบที่สนับสนุนของการกล่าวถือว่ากิเลสดับด้วยปัญญาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันกิเลสจะดับด้วยปัญญาหรือไม่ปัญญาเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องนี้นะทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่าเข้าใจว่าเราจะทำสมาธิก่อนให้สมาธินี่แก่กล้าเหมือนเราเนี่ยหาอาวุธมาก่อนแล้วเราจะได้อาวุธเนี่ยไปฆ่ากิเลสทุกคนคาดหวังอย่างนั้นนะเมื่อก่อนก็คิดอย่างนั้นนะว่าเราได้สมาธิแล้วเราจะเอาสมาธิเนี่ยไปฆ่ากิเลสแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยทีนี้เรามาดูซิว่าเราจะใช้ปัญญาฆ่ากิเลสได้อย่างไรนะเราก็มาศึกษาค้นคว้าในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านะว่าพุทธเจ้าท่านค้นคว้าว่าทำไมคนเราทั้งหมดเนี่ยท่านเอาจับความตายมาเป็นประเด็นก่อนนะเกิดมาแล้วไม่ตายไม่ได้หรือทำไมเราต้องเกิดแล้วจะต้องมีตายด้วยถ้าเกิดแล้วไม่ตายเนี่ยเราก็ไม่ต้องประพฤติปฏิบัติอะไรท่านยกเอาความตายนี้มาเป็นข้อแรกของการสาวหาต้นต่อของทุกอย่างท่านกล่าวถึงว่าทำไมคนเราต้องตายท่านพิจารณาด้วยปัญญาของท่านแล้วท่านก็ตอบว่าเพราะความเกิดมีความตายถึงได้มีถ้าความเกิดไม่มีความตายจะหาได้ที่ไหนแสดงว่าความตายมีเพราะความเกิดมีจริงไหมล่ะคนเราเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นแหละคำว่าเกิดมีอยู่ตายย่อมมีแน่ฉะนั้นความตายมาจากความเกิดแล้วความเกิดล่ะมาจากอะไรโยมตอบได้ไหมความเกิดมาจากอะไรความเกิดของเราทุกคนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาจากกิเลสเรากิเลสเราก็คืออะไรคืออารมณ์
แสดงว่าความตายมาจากความเกิดความเกิดมาจากอารมณ์ตอนที่เราตายเนี่ยขณะที่เราตายปุ๊บอารมณ์เราคิดอะไรเราไปเกิดตรงด้วยอารมณ์นั้นคิดเรื่องไหนไปเกิดอารมณ์นั้นเรื่องนั้นแสดงว่าอารมณ์มีความเกิดทั้งมีอันนี้เขาเรียกว่าใช้ปัญญานะการที่เราใช้ปัญญาเนี่ยสามารถที่จะสาวหาต้นต่อทุกอย่างแล้วถามว่าเมื่อความเกิดมาจากอารมณ์และอารมณ์มาจากไหนตอบได้ไหมอารมณ์มาจากไหนอะไล่เข้าไปอารมณ์มาจากอะไรอะไรเป็นเหตุของอารมณ์อารมณ์มาจากเหตุปัจจัยอยู่3อย่างตา1สิ่งที่เห็น1ความใส่ใจ1หู1เสียง1ความใส่ใจ1จมูก1กลิ่น1ความใส่ใจ1ตาหูจมูกลิ้นกายใจกับการใส่ใจนะ3อย่างนี้เองเขาเรียกว่าตา1กับสิ่งที่เห็น1กับการใส่ใจ1การจงใจและการใส่ใจ3อย่างประจวบกัน3อย่างประจวบกันอารมณ์เกิดเลยนี่คือเขาเรียกว่าการใช้ปัญญาการใช้ปัญญาแก้ปัญหานะไม่ว่าทางโลกทางธรรมท่านถึงบอกว่าอบรมสายเอาอบรมศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญาปัญญาที่ถูกอบรมมาแล้วศีลอบรมมาแล้วสมาธิอบรมสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้หมดเลยอบรมแสดงว่าปัญญาของเราทุกคนเนี่ยปัญญาทางโลกนั้นเรามีนะแต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยเรายังไม่มีไม่มากเราต้องอบรมก่อนฉะนั้นการอบรมนั้นจึงว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่และทำให้เราเนี่ยปราดเปรื่องนะแล้วก็เข้าใจหลักของธรรมชาติถามว่าความตายมาจากความเกิดความเกิดมาจากอารมณ์อารมณ์มาจากสิ่ง3อย่างก็คือตา1สิ่งที่เห็น1กับความใส่ใจ1 3อย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลเอาไม้สีกันเหมือนเราเอาไม้อันหนึ่งกับไม้อีกอันหนึ่งแล้วก็ความพยายามที่จะเสียดสีหนึ่งคือ3อย่างเนี่ยประจวบกันสมมติว่ามีคนเอาไม้ถือไม้ข้างหนึ่งละอันนี้ที่1 นะแล้วกับมือหนึ่งก็ถือไม้อีกอันหนึ่งอันนี้ที่2แล้วก็ความพยายามที่จะสีกันอันนี้ที่3การประจวบกัน3อย่างเนี่ยความร้อนก็จะเกิดเมื่อความร้อนเกิดไฟก็จะลุกขึ้นเป็นไฟฉะนั้นไฟเกิดจากอะไรเกิดจากเหตุปัจจัย3อย่างไม้ข้างหนึ่งกับไม้อีกข้างหนึ่งแล้วก็ความพยายามที่จะเสียดสีหนึ่ง3อย่างประจวบกันเท่าไหร่ความร้อนก็จะเกิดเมื่อความร้อนเกิดไฟก็จะเกิดแสดงว่าการกำเนิดของไฟมีเหตุปัจจัยจิตเรา1ตา1กับสิ่งที่เห็น1 3อย่างประจวบกันกลายเป็นไฟก็คือกิเลสเราก็คืออารมณ์แสดงว่าเราจะสาวหาว่ากิเลสของเราทุกคนเนี่ยมาจากอะไรอะไรเป็นต้นกำเนิดของเขาอะไรคือเป็นสมูทฐานของเขานะเราจะค้นหาสมูทฐานว่าเหตุปัจจัยต่างๆที่เรามีกิเลสนี้เกิดจากอะไร
อะไรเป็นสมุฏฐานของการเกิดนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบุคคลที่เอาไม้สีกันถ้ามีไม้ข้างหนึ่งแต่ไม่มีไม้ข้างหนึ่งไฟก็เกิดไม่ได้หรือมีไม้สองข้างแล้วแต่ความพยายามไม่มีที่จะสีกันไฟเกิดขึ้นไหมก็เกิดไม่ได้คือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอันว่าไม่ได้ไม่สามารถจะเกิดไฟได้เลยเหมือนกันว่าเหตุปัจจัย3อย่างของเราว่าตา1สิ่งที่เห็น1ก็ความใส่ใจ1ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งกิเลสเกิดไปได้แต่จะต้องมีการประจวบกันทั้ง3อย่างถึงจะสำเร็จการเกิดของกิเลสหรือการเกิดของไฟก็จะเกิดขึ้นอันนี้คือหมายถึงว่าแสดงว่ากิเลสของเราทุกคนเนี่ยเกิดจากเหตุปัจจัยนี้สมัยก่อนเคยมีคนถามว่ากิเลสของเราที่มีอยู่เนี่ยการเกิดกิเลสเนี่ยเราทำให้เกิดเองหรือผู้อื่นทำให้เราเกิดตอบว่าไงโยมการเกิดกิเลสของเราเนี่ยที่เกิดประจำวันของเราเนี่ยเราทำให้กิเลสเกิดเองหรือผู้อื่นทำให้เราเกิดกิเลสตอบได้ไหม งงหมดเลยนะก็บอกแล้วว่าปัญญาไงเรามันปัญญาทางธรรมมันไม่ค่อยมีถึงได้บอกว่าทางโลกเราเยอะแต่ทางธรรมเราด้อยน้อยการดับกิเลสเขาดับด้วยปัญญาไงรู้ไหมว่าใครทำให้กิเลสเราเกิดเรามักจะโทษคนอื่นก็คนเนี้ยทำให้เราในโกรธไอ้คนเนี้ยแหมถ้าไม่มีคนนี้เราก็ไม่โกรธเรามักจะโทษอย่างนี้ไหมไอ้คนนั้นน่ะคนนี้น่ะคนโน้นน่ะมันทำให้เราเกิดกิเลสซึ่งคนทุกคนเนี่ยเข้าข้างตัวเองทั้งนั้นแหละนะโทษผู้อื่นไว้ก่อนเนี่ยเป็นสัญชาตญาณอยู่แล้วเชื่อไหมว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นไหมว่าไอ้คนโน้นทำให้เราเกิดกิเลสหรือว่าเราทำเองด้วยแล้วก็ผู้อื่นก็ช่วยกันทำด้วยช่วยกับเราทำด้วยหรือว่าเราก็ไม่ได้ทำผู้อื่นก็ไม่ได้ทำตอบว่าไงเรื่องนี้เคยถามพุทธเจ้าเลยนะสมัยพุทธกาลมีคนถามนะอย่าว่าถามตอนนี้เลยนะกิเลสของเราทุกคนเนี่ยเราทำให้เกิดเองหรือว่าคนอื่นทำให้เราเกิดหรือว่าเรากับคนอื่นช่วยกันหรือเรากับคนอื่นก็ไม่ได้ช่วยหรอกมันเกิดเองกอขอข้องอเอาข้อไหนดีเอาข้อไหนดีผิดหมดเลยโยมไม่มีใครทำให้เกิดเราก็ไม่ได้ทำคนอื่นก็ไม่ได้ทำแต่กิเลสเกิดทั้งหมดเพราะเหตุปัจจัยนะเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครทำให้เกิดแต่ที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่ได้โทษใครเลยเพราะโทษที่เหตุปัจจัยฉะนั้นจึงเป็นความที่ว่าเป็นความเล่นลับที่ทุกคนจะต้องหาคำตอบได้ยากนะอันนี้ปัญหานี้เคยถามสมัยพุทธกาลเยอะมากว่ากิเลสเราเอะทำเองหรือผู้อื่นทำหรือเรากับผู้อื่นช่วยกันทำหรือว่าผู้อื่นก็ไม่ได้ทำเราก็ไม่ได้ทำนะอะไรทำนองนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าถกเถียงกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วสมัยนี้ก็ยังหาคำตอบยากอยู่สติปัญญาคนอย่างเราคิดออกไหมคิดไม่ออก
ต้องอาศัยพุทธเจ้าเราเห็นว่าพุทธเจ้านี่สุดยอดของปัญญานะที่แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เขาเรียกว่าเกิดเหตุปัจจัยเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยคืออะไรเขาเรียกว่าอวิชชามีสังขารก็มีก็คือความไม่รู้นั่นเองมีเมื่อไหร่การเกิดกิเลสก็มีเมื่อนั้นเพราะความไม่รู้เป็นเหตุเหมือนกันฉะนั้นเพราะเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยก็คือว่าเหมือนไม้สาไม้สองอันสีกันนะที่บอกว่าไม้ข้างหนึ่งกับไม้ข้างหนึ่งกับความพยายามที่จะเสียดสีสามอย่างประจวบกันนี้เป็นเหตุปัจจัยของการเกิดของไฟแต่จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ฉะนั้นเท่ากับว่าการเกิดขึ้นของกิเลสเราเพราะเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยทำให้เกิดตอนนี้เรามาดูเหตุปัจจัยว่า เหตุปัจจัยเหล่านั้นน่ะก็คือว่าจิตเราเนี่ยวิ่งไปสู่อารมณ์ไปทางตาแล้วก็ไปเห็นรูปไปทางหูไปหาเสียงจมูกหากลิ่นลิ้นหารสกายถูกต้องสัมผัสใจไปหาอารมณ์เหล่านี้เนี่ยทำให้เราเกิดกิเลสถ้าจิตเราไม่วิ่งไปการเกิดกิเลสก็ไม่มี ทีนี้จิตเราที่วิ่งไปนั้นเนี่ยทำไมเขาต้องวิ่งเพราะว่าเขามีแรงขับเคลื่อนถามว่าทำไมรถวิ่งเพราะมีแรงขับเคลื่อนมันถึงได้ส่งตัวมันไปแรงขับอันนี้เนี่ยจนเป็นกระแสน้ำอันใหญ่ที่บอกว่าจิตเราไหลไปสู่อารมณ์ดุจกระแสน้ำไงซึ่งใครๆจะต้านทานไม่ค่อยได้เราสังเกตไหมเวลาจิตคิดไปเนี่ยเรากั้นมันอยู่ไหมเราจะกั้นจิตไปสัก5นาทีไม่ให้มันไปเนี่ยไหวไหมโยมเอา5นาทีนี่ไหวไหมมันจะไหวหรือเปล่ายังไม่รู้ในตอนนี้ไม่มั่นใจเลยเอา5นาทีนี่นะไม่รับปากนะมันจะไปให้ได้เลยอะไรเพราะอะไรเพราะเขาเป็นกระแสอันใหญ่กั้นไม่อยู่นั่นเองนะอันนี้จึงว่าจิตคนเราเนี่ยโอ้โหรุนแรงมากนะรุนแรงมากมันเหมือนว่าการไปของเขาเนี่ย รวดเร็วรุนแรงทำให้กระแสเหล่านี้เนี่ยเป็นกระแสอันใหญ่ทีนี้ถามว่าคนเราทุกคนเนี่ยทำไมจิตของเราเนี่ยรุนแรงอย่างนี้และรุนแรงแล้วก็รุนแรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกับว่ารถวิ่งแล้วเราก็ยังเหยียบคันเร่งไปเรื่อยๆทำไมมันจะไม่แรงล่ะไม่ยกคันเร่งเลยนะรู้มันวิ่งอยู่ก็ยังเหยียบอยู่รู้มันคิดก็ยังคอยคิดเพิ่มมันอยู่เพิ่มมันเลยบางครั้งเราก็มันไปเองด้วยแล้วก็ไปจงไปใส่ใจกับการไปของมันด้วยแล้วก็ไปเพิ่มมันด้วยแล้วก็มาบ่นด้วยประทุกเฮ้ยเราเป็นคนยังไงเวลาคิดมักจะซ้ำเติมมันคิดแต่เวลาจะหยุดก็มักจะบ่นว่ามันทุกข์ตอนคิดคอยจะไปเพิ่มไปเติมกับเขารู้ไหมว่าจิตที่เราคิดทุกวันเนี่ยเป็นการเพิ่มเติมการคิดทุกครั้งนั่นคือการเป็นผลเพิ่มของการที่มันเร็วอยู่แล้วแล้วก็ให้มันเร็วแรงขึ้นยิ่งกว่าเดิมเหมือนกับว่ารถวิ่งอยู่แล้วเราก็ยังเหยียบคันเร่งอีกนั่นเองเพราะอะไรเพราะการคิดแต่ละครั้งเป็นผลเพิ่มของความรุนแรงนั้นให้แรงขึ้น เหมือนเราเนี่ยเป่าลมเข้าไปในกองไฟเราหวังว่าการเป่าลมนั้นจะให้ไฟนั้นดับแต่กลับกลายเป็นว่าไฟลมของเรานั้นทำให้ไฟกระพือขึ้นอีก
มากกว่าเดิมนะทำให้เราได้เห็นว่าการคิดแต่ละครั้งของคนเราทุกคนเนี่ยเป็นผลเพิ่มให้จิตที่เร็วอยู่แล้วเร็วยิ่งกว่าเดิมแล้วเมื่อไหร่มันจะแห้งแล้วเมื่อไหร่มันจะหยุดเรานะถ้าอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติของคนทุกคนเนี่ยจะต้องมีกฎระเบียบนะกฎระเบียบที่ชัดเจนว่าเราจะทำอย่างไรให้จิตของเรานั้นอ่อนแรงลงให้ได้นั่นคือผลต้องการที่เราต้องการก็คือว่าทำอย่างไรเราจะ ทำให้จิตของเรานั้นเหือดแห้งต่ออารมณ์ทั้งหลายและก็จิตที่วิ่งไปในอารมณ์ต่างๆนั้นลดกระแสลงไปทีละน้อยละน้อยจนหมดกระแสนั่นคือการชัยชนะจะเกิดขึ้นอันนี้คือจุดที่เราต้องการที่สุดก็คือว่าทำยังไงเราจะให้จิตของเรานั้นแห้งต่ออารมณ์ที่บอกว่าการคิดแต่ละครั้งนั้นเป็นผลเพิ่มของกิเลสเราที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นให้รุนแรงขึ้นให้เร็วขึ้นทีนี้กรรมวิธีของเราเนี่ยก็มาฝึกต่างๆนานาที่ว่าเรามาเข้าวัดเนี่ยสังเกตไหมว่าเราทำสมาธิใช่ไหมเรามาฝึกสมาธิกันแล้วเราการฝึกสมาธิเราเนี่ยเชื่อไหมว่าเราฝึกสมาธินั้นทำอย่างไรก็คือว่าพยายามที่จะสกัดกั้นจิตที่มันไหลไปในอารมณ์ต่างๆให้เขานั้นหยุดลงหยุดยากไหมโยมยากมากเพราะอะไรเพราะมันไม่ยอมหยุดไม่ยอมจะหยุดทำให้เราได้เห็นว่าหยุดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหยุดยังบอกเลยว่าสัก5นาทีให้จิตหยุดได้ไหมเนี่ยยังคิดดูก่อนพ่อไม่มั่นใจเลยนั่นหมายถึงว่ามันยากมันลำบากแสดงว่าจิตของเรานั้นรุนแรงมากนะจึงไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าทีนี้เรามาดูที่ว่าคนทุกคนมาฝึกสมาธิเนี่ยเอาถึงเวลานะขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวให้ตรงและสงบลงไปเมื่อสงบลงไปแล้วเนี่ยกว่าจะสงบได้แทบตายบางครั้งหลายครั้งด้วยนะไม่ใช่บางครั้งไม่ประสบความสำเร็จในการฝึกนะทำให้เราได้เห็นความยากลำบากว่ากว่าจะทำให้จิตเนี่ยสงบลงได้เนี่ยเป็นเครื่องลำบากยากเจ็นเหลือเกินนะแล้วสมมติว่าเอ้าคนนั้นสงบก็แล้วกันสามารถจะสงบได้แสดงว่าต้องฝึกมากพออึดมากพอเพราะระหว่างจิตกับการฝึกของเรานะใครจะอึดกว่ากันนะนะถ้าเราอึดเราก็มีสมาธิได้ถ้าเขาอึดเราไม่ไหวเราก็แพ้ไปสมมุติว่าเราทำสมาธิเกิดได้สมาธิสมมุติว่าจิตเรารวมเป็นสมาธินิ่งมีความสุขมีความเย็นมีความตั้งมั่นของจิตละเราสงบได้ระยะหนึ่งแล้วก็ออกมาแล้วจิตก็ไปสู่อารมณ์อีกแล้วนะอีกแล้วเหมือนเดิมแต่เราเองก็ไม่รู้จะไปทางไหนก็ไปส่งเสริมเพิ่มเติมมันไปบ้างบางครั้งก็ต้านทานมันบ้างบางครั้งก็ไปตามน้ำบ้างเดี๋ยวส่งเสริมเดี๋ยวไปเพิ่มเดี๋ยวบ่นว่ามันทุกข์เดี๋ยวก็ไม่พอใจกับความไปของมัน
เดี๋ยวก็พอใจในการไปของมันปนไปหมดเลยเหมือนก็ว่าบางครั้งก็ช่วยคิดด้วยนะบางครั้งก็มาบ่นว่าจะคิดไปทำไมก็กลายเป็นว่าเละเทะนะระบบของเรามันเละเทะเวลาออกจากสมาธิแล้วรู้จะไปก็ไหลตามน้ำนั่นแหละก็เลยไปแต่มาก็เลยทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วทำไปทำมาก็เป็นเหมือนคนเก่านั่นแหละนะแล้วดีไม่ดีตอนที่เรานิ่งในสมาธินั้นนะเหมือนจิตเขาทบไว้เหมือนก็ว่าความตอนนั้นจิตมันนิ่งนะแต่อารมณ์ทั้งหมดเนี่ยเหมือนมันเดินอยู่ภายในนะพอเราออกสมาธิมาเนี่ยมันคิดอย่างรวดเร็วมากเลยนะมันเหมือนกับไปทดแทนสิ่งที่ตอนที่มันว่างลงตอนที่มันนิ่งลงไปฉะนั้นเหมือนกับว่าเราไปกั้นน้ำเนี่ยน้ำก็เลยเอ่อขึ้นดูข้างล่างเหมือนแห้งลงแต่ข้างบนกำลังเอ่ออยู่เวลาเรามันล้นทำนบมาเนี่ยโอ้โหมหาศาลเลยนะหรือทำนบพังมาเนี่ยฉะนั้นเวลาคนทำสมาธินะเวลาได้มีอารมณ์นั้นรุนแรงกว่าคนธรรมดานะเคยสังเกตไหมถ้าใครทำสมาธิเนี่ยจนเจ้าตัวนี้จนเจ้าตัวนี้เห็นความรู้สึกของตัวเองเลยว่าเออเรากดแรงกว่าคนเรากดโกรธแรงตอนที่เราไม่มีสมาธิซะอีกเวลาโกรธก็กดแรงเลยนะแต่เวลาสงบก็สงบแรงเลยนะมันเหมือนก็ไปชดใช้กันนะเวลาน้ำไหลดีๆเนี่ยมันก็ไปตามภาษาเขาแต่ถ้าเราไปกั้นน้ำไว้นะเวลามันเอ่อขึ้นเวลามันพังมันแหลงเลยนะน้ำนะแต่ถ้าเราไม่กั้นไม่อะไรมันก็ไปตามภาษาจิตก็เหมือนกันถ้าเกิดปล่อยมันไปธรรมดาเวลาไม่ทำสมาธิมันก็คิดไปโกรธก็โกรธมาอยู่นะก็แต่ว่ามันก็พอสมควรเนี่ยไม่แรงอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่แรงอะไรนักนักแต่เวลาเราทำสมาธิมามากๆเนี่ยเวลากดแรงมากเลยนะเหมือนกับว่ามันไปชดใช้นะสรุปแล้วเหมือนเดิมนะเหมือนกับว่ากดแรงหรือกดน้อยก็เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปทำสมาธิเนี่ยเหมือนกับว่ามันไปชดใช้เวลากดโกรธรุนแรงแต่ถ้าให้มันโกรธธรรมดามันก็ไม่แรงเท่าไหร่มันก็ไปของมันเรื่อยแหละแต่ถ้าได้ทำสมาธิกดแรงยิ่งกว่าเดิมจนเราได้สงสัยตัวเองนะอันนี้หลายคนก็อาจจะประสบกับสิ่งเหล่านี้ว่าเออทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะคนทำสมาธิเนี่ยเวลาโกรธมันแรงมากเลยเราก็อายเหมือนกันเขาว่าเนี่ยเข้าวัดเนี่ยโกรธอีกแล้วเนี่ยโอ้อายตัวเองอายเขาแต่ก็มันเป็นอะทำยังไงนะกลายเป็นว่าเราเถียงเขาไม่ได้เลยว่ามันเป็นจริงเราก็ยอมรับว่าเออมันเป็นจริงนะคนเข้าวัดแล้วโกรธแรงกว่าคนอยู่บ้านจะอีกนะกลายว่าคนอยู่บ้านนิดอารมณ์น้อยกว่าคนอยู่วัดอีกนะก็กลายเป็นอย่างนั้นเหมือนก็บางครั้งเนี่ยการทำการศึกษาเรื่องจิตเนี่ยเหมือนเราไปคุยไปเขี่ยมันอะมันฟุ้งกว่าเดิมอะนะเหมือนก็ไปแย่รังผึ้งรังแตนเนี่ยตอนที่มันไปไม่แย่เนี่ยมันเกาะตัวกันเป็นกลุ่มดูมันจึงเงียบอยู่แต่เราไปคุยไปเขี่ยรังมันโอ้เหมือนกับว่าอยู่ใกล้จะโดนไล่หมดเลยนะเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยดูเหมือนกับว่าเราเรียบๆอยู่พอสมควรจะโกรธก็โกรธอยู่กันเรื่อยๆเปื่อยๆไปตามนั้นแต่พอหลังมาเข้าวัดแล้วมันโกรธบ่อยจังเลยแล้วก็โกรธแรงด้วยก็สงสัยตัวเองเป็นอย่างนั้นไหมโยมจนคนในบ้านก็ยังดุว่าเขายังว่าเราว่าคนวัดเป็นอย่างนี้เหรอเราก็ก็จริงนะเขาว่าเรานะนะเป็นอย่างนั้นไหมเพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปคุยเขี่ยมันนะไปแย่รังผึ้งรังแตนแบบนั้นนะมันจะแตกฮือมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเดินผ่านใกล้ๆก็ยังไม่เห็นต่อยเลยนะไม่ก็ต่อยไม่เป็นรังมันก็ยังเรียบๆแต่ตอนนี้เดินห่างไป10 เมตรมันจะเอาเลยไล่เลยมันเหมือนดุก็เดิมนะแต่ความจริงแล้วก็คือเราไปคุยเขี่ยมันแต่ทีนี้คุยเขี่ยก็ต้องคุยเขี่ยแล้วเพราะว่ามันต้องแตกไปข้างหนึ่งก็ต้องเป็นก็ต้องทำแต่เราต้องหาทางที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นนะให้ดีขึ้นทีนี้เรามาดูซิว่า
อารมณ์ของทุกคนเนี่ยที่ว่าสงบยากสงบยากเนี่ยเราจะทำยังไงก็คือว่าเราจะต้องทำลายเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยนั้นก็คืออะไรคือจิตเราเนี่ยวิ่งไปทางตาทางหูเนี่ยเราถือว่ามันไปเพิ่มไปเติมกับกิเลสเราที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นความเร็วของจิตนั้นความแรงของจิตนั้นมีอยู่แล้วทำให้เขามากขึ้นนั่นคือผลเพิ่มทีนี้เราจะทำสมาธิมาก็ไม่ได้แก้ไขปัญตรงนี้มันไปหยุดเฉยๆจิตนะมันออกมามันก็ไปเพิ่มอีกเหมือนเดิมนั่นเองก็ไม่ได้แก้ไขอะไรมากนักนะแก้ไขอะไรไม่มากนักดีไม่ดีการทำสมาธิบ่อยๆดูเหมือนเราจะรุนแรงขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือปัญหาที่นักปฏิบัติทั้งหลายได้มาศึกษาค้นคว้าเรื่องการทำสมาธิทีนี้สมาธิอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีการอบรมแบบระบบของพระยาเจ้าทั้งหลายก็คือมรรคซึ่งมรรคเนี่ยเป็นตัวทำลายเหตุปัจจัยเหตุทำลายอย่างไรทำลายว่าการที่จิตเราวิ่งไปสู่ตาไปหารูปตาหนึ่งรูปหนึ่งแล้วก็ความใส่ใจหนึ่งความใส่ใจก็คือจิตเราไปร่วมนั่นเองเจตนาจะไปร่วมนั่นเองมันเกิดปัญหาทันทีนะเกิดกิเลสทันทีเราจะค้นหาว่ากิเลสเราเกิดได้อย่างไรแล้วก็เกิดอะไรเป็นสาเหตุหรือจะอะไรจะเป็นอะไรเป็นสมุฏฐานของการเกิดเราก็ได้คำตอบว่าเกิดเพราะมีเหตุปัจจัย3อย่างนี้ทำงานกันอยู่ทีนี้เราจะทำให้เหตุปัจจัยตรงนี้ไม่เป็นเหตุปัจจัยซะก็คือทำอย่างไรเราจะต้องดึงจิตเนี่ยไปทิศทางอื่นเลยไม่ให้ไปทางตาไปหารูปไม่ให้ไปทางหูไปหาเสียงไปหามันต้องไปหาจมูกไปหากลิ่นดึงจิตไปทางอื่นซะไปทางไหนล่ะไปทางใหม่ซึ่งเราจะดึงจิตของเรามาอยู่ที่ตัวเราซะห้ามไปข้างนอกนะห้ามไปข้างนอกเพราะการไปร่วมกับเขาทุกครั้งเป็นผลเพิ่มไงฉะนั้นระบบนี้จึงว่าเราจะไม่เพิ่มให้เขาอีกต่อไปแล้วการที่เอาจิตของเราเนี่ยไม่ไปตามตาทางหูจมูกเรื่องกายใจนั้นทำให้การขาดผลเพิ่มจริงอยู่ที่บอกว่าจิตของเรานั้นเราห้ามไม่อยู่นะกั้นไม่ไหวห้ามไม่อยู่เพราะอะไรเพราะเขารุนแรงอย่างที่บอกว่าให้สงบจิตสัก5นาทีเนี่ยไม่ให้จิตไปไหนนี่จะได้ไหมยังคิดดูว่าจะได้หรือเปล่านะหลายคนก็คิดอย่างนั้นเพราะว่าเราคุมไม่ค่อยอยู่เนี่ยมันไม่สามารถจะรับปากได้ว่า5นาทีจะไหวไหมทีนี้จิตเนี่ยเรารู้ธรรมชาติว่าเขารุนแรงเขาเราห้ามไม่อยู่กั้นไม่ไหวแต่เราสามารถจะเบี่ยงเบนจิตแต่ไม่ต้องห้ามจิตนะเราไม่ต้องห้ามจิตแต่เราเบี่ยงเบนจิตในสิ่งที่มันคิดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าจิตมันจะคิดก็ให้มันคิดไปแต่เราเปลี่ยนเรื่องคิดสิแต่ให้มันคิดเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เปลี่ยนเรื่องมันนะเหมือนกับว่าน้ำเนี่ยมันไหลมาเป็นทางเนี่ยเป็นร่องน้ำเนี่ยเราไม่ชอบน้ำเนี่ยไหลมาตรงนี้เนี่ยเราไม่ชอบมันการผ่านของน้ำมาทางนี้เนี่ยเราทำไงเราก็เอาจอบไปเฉาะให้เปลี่ยนไปทางอื่นแต่เราไม่ห้ามการไหลของเขาแต่เราเปลี่ยนเส้นทางของเขาให้เขาไหลเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ให้เปลี่ยนทิศทางน้ำซะเข้าใจไหมน้ำก็ไม่กดดันแต่มันเปลี่ยนเส้นทางน้ำทำให้การไปของน้ำนั้นไปที่ต้องที่เราต้องการ
แต่ไม่ต้องห้ามน้ำแต่ให้เบี่ยงเบนของน้ำหรือเปลี่ยนทิศทางของน้ำเราห้ามจิตไม่ไหวเราห้ามน้ำไม่ไหวแต่เราเบี่ยงเบนจิตไหวแล้วก็เบี่ยงเบนน้ำได้ไหวนะอันนี้ก็คือว่าธรรมชาติของจิตที่ไหลเนี่ยเราต้านทานยากเราเคยไปกั้นไปอั้นมันไว้นะเอาไม่อยู่เลยนะมันจะพังทำนบเราอยู่เลยทั้งนั้นเราไม่ต้องกั้นเราเปลี่ยนการไปของเขาที่เปลี่ยนทิศทางเขาให้เขาไหลอย่างเดิมนั่นแหละจะมากก็ช่างเถอะแต่ให้เปลี่ยนเรื่องคิดนะเช่นว่าอะไรเช่นว่าปกติเราจิตของเราคิดถึงเขาคิดถึงคนอื่นคิดมากเลยคิดถึงคนอื่นเนี่ยประจำแต่เราไม่ต้องห้ามเขาต่อนี้ไปไม่อยากคิดเหรออ้าวคิดให้มากเลยนะแต่ให้คิดถึงตัวเองดูสิโยมลองทำดูสิเปลี่ยนจากเขามาเป็นเราซะอยากคิดนักเหรอเออห้ามอะไรก็ไม่อยู่ให้คิดให้มากเลยนะแต่ให้เราแอบเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องคิดไปทางไหนคิดมาหาตัวเองว่าตับไตไส้พุงเป็นยังไงแข้งเราเป็นไงขาเป็นไงท้องเราเป็นไงพรมแหละอกเป็นไงท้องเรามีตับมีไตมีไส้มีพุงยังไงให้จิตมันไล่ตามเนื้อตามตัวไปต้องทำดูสิอันนี้แหละเขาเรียกว่าไม่ห้ามความคิดแต่เบี่ยงเบนความคิดเบี่ยงเบนจากเขามาเป็นเราจิตมันไปไม่เป็นนะโยมลองดูสินะเบี่ยงเบนเราใช้วิธีเขาว่าเบี่ยงเบนอยากคิดก็ให้คิดไปให้ทำสมาธิก็ไม่ยอมเป็นให้นิ่งมันก็ไม่ยอมนิ่งมันจะไปอย่างเดียวอ่ะไปก็ไปแต่เราแอบเปลี่ยนเรื่องเลยนะเปลี่ยนเรื่องเลยนะเราเปลี่ยนเรื่องคิดมาถึงตัวเองตอนนี้จิตมันถูกเบี่ยงเบนมาทางนี้เนี่ยเชื่อไหมว่าเขาจะเริ่มลดกระแสลงเองสมมติว่าเราขับรถไปรถมันเบรกมันแตกมันไม่มีเบรกเราจะห้ามไม่อยู่แล้วทำไงเราก็วิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีเบรกละทางไหนมันขึ้นเขาเราหักไปทางนั้นเนี่ยมันขึ้นเนินนั่นนะหักไปทางนั้นเนี่ยแล้วต่อไปรถมันจะเบาลง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 แล้วก็จอดได้เพราะอะไรเพราะมันหมดแรงมันเป็นเนินจิตก็เหมือนกันถ้าเราไปคิดถึงเขาเนี่ยมันไหลลงมันไหลลงนะแต่มาคิดถึงตัวเองเนี่ยมันขึ้นเนินอะลองทำดูสิมันขึ้นมามันจะไปไม่ไหวแล้วล่ะมันจะไม่ค่อยไปด้วยสิลองดูสิแล้วการที่มันขึ้นเนินเองมันจะต้านทานการไหลของเขาที่รุนแรงเนี่ยให้ชะลอตัวลงนี่คือทางของพระยาเจ้านะท่านใช้วิธีหักเหจิตมาทางนี้เลยแล้วก็พยายามคิดมากๆคิดในตัวเรานั่นแหละมากเท่าไหร่มันจะนิ่งเท่านั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์นะว่าโอ้คิดถึงเขานี่ไม่ได้นะมันจะลงต่ำอย่างเดียวเลยเพราะว่าละเพราะอะไรเพราะมันไหลลงแต่คิดถึงเราเนี่ยทำไมมันคิดไม่ค่อยจะไปมันขึ้นเนินมันขึ้นเนินนะมันขึ้นเนินอะเรามาคิดถึงวันมันจะนิ่งอย่างเดียวนะมันจะนิ่งอย่างเดียวมันจะไม่ไปไม่พาไม่ไปด้วยนะลองทำดูสิอันนี้แหละจริงว่าเราจะแก้ปัญหาว่าจะทำยังไงจิตที่รวดเร็วของเราและรุนแรงของเราเนี่ยทำยังไงมันให้มันแห้งลงให้มันชะลอตัวลงและให้มันหยุดลงได้นะเราจะต้องหาวิธีนี้มาแก้และเราก็เองก็จะเห็นได้ว่าจิตของเราที่มาพิจารณาตัวของเรานั้นตรงกับประเด็นที่บอกว่าทำลายเหตุปัจจัยด้วยเหตุปัจจัยยังไงก็ถ้าเกิดว่าถ้าไม่เอาจิตมาดูตัวเราเนี่ยจิตมันจะไปทางตาก็ไปหารูปไงจิตไปทางหูแล้วไปหาเสียง
ไปหาจะไปทางจมูกไปหากลิ่นลิ้นไปหารสแต่ถ้าเกิดว่าเอาจิตมาดึงมาตรงนี้ไอ้ตาก็เหลือแต่รูปจิตไม่ได้ไปด้วยละหูกับเสียงก็มีไปแต่ก็ไม่ได้ไปร่วมละทำให้จิตเนี่ยไม่เข้าไปร่วมไม่เข้าไปสมาคมเพราะถูกดึงมาทางนี้ทำให้ตากับหูทำงานโดยที่ไม่มีจิตไปเพราะจิตถูกเบี่ยงเบนมาทางนี้แล้วเหตุปัจจัยนั้นก็ไม่มีขาดช่วงขาดตอนเหมือนกับว่าเอาไม้ข้างหนึ่งมาสีข้างหนึ่งแต่ทีนี้เราเอาไม้ข้างหนึ่งออกซะมันก็ทำให้ไงจะการสีมันจะเป็นได้ไงมันก็เลยทำให้เป็นเหตุปัจจัยให้ความร้อนเกิดไม่ได้แล้วความร้อนเกิดไม่ได้การเสียดสีไม่มีไฟก็ลุกไม่ได้ไฟก็ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะเกิดเราจะพยายามที่จะทำให้เหตุปัจจัยนั้นไม่เกิดไม่ให้มีด้วยการเอาจิตไปที่อื่นซะแล้วมันจะไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็เป็นทางที่ว่าที่พระยาเจ้าทั้งหลายท่านทำกันนะก็คือมักเอาจิตเนี่ยไปทางอื่นเลยเพื่อจะไม่ให้มันเป็นเหตุปัจจัยของการไปหากคนอื่นไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราสังเกตไหมว่าเวลาเราคิดเนี่ยจิตเราคิดไปเนี่ยอะไรเป็นเครื่องหมายของความคิดทุกคนเคยเห็นไหมว่าตอนกิเลสเราเกิดเนี่ยอะไรเป็นนิเครื่องหมายของการเกิดของกิเลสเราอะไรอ่ะภาพใช่ไหมรู้จักภาพไหมรู้จักภาพไหมเวลาคิดเนี่ยทุกคนน่าจะรู้นะภาพเนี่ยเวลาเราคิดถึงใครเนี่ยภาพคนนั้นก็จะปรากฏในจิตเรานะทุกครั้งที่เราคิดนิมิตหมายของการเกิดของคิดความคิดก็คือภาพเราจะคิดที่ไม่มีภาพไม่มีเลยรู้จักภาพเนาะรู้จักภาพฉะนั้นการคิดเราแต่ละครั้งเนี่ยเพราะมันมีภาพเป็นเครื่องหมายภาพนั่นเองเป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของการเกิดกิเลสถ้าเรานึกถึงคนที่รักล่ะเราก็จะรักเขานึกถึงคนที่ชังล่ะเราก็จะโกรธเขานึกถึงคนที่ไม่รักไม่ชังล่ะเราก็จะตามเขาไปเรื่อยๆแบบไม่รักไม่ชังนั่นแหละหลงไหลไปไหลเลื่อนลอยไปตามเขาวันๆก็มีอยู่แค่นี้เองว่านึกถึงรักนึกถึงชังนึกถึงไม่รักไม่ชังมันเป็นอารมณ์ประจำวันของเราอยู่แล้วแล้วเราคิดแต่ละครั้งมีภาพทุกครั้งที่เราคิดนะอันนี้ทำให้เราเนี่ยเกิดกิเลสนะเกิดกิเลสเพราะภาพนี่เองถ้าใครๆไม่ทำลายภาพนี้เสียคนนั้นก็ทำลายกิเลสไม่ได้ถ้าใครๆทำลายภาพนี้เหล่านี้ได้กิเลสเหล่านั้นก็ถูกทำลายแล้วเราจะทำลายภาพนั้นได้อย่างไรเราก็ต้องมาศึกษากันนะสมมติว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงขณะที่คิดนั้นต่างคนก็ต้องมีภาพแต่ภาพนั้นมาจากไหนก็มาจากที่สบการณ์ในชีวิตเราผ่านพบกับคนเหล่านั้นมาแล้วก็เก็บเอาเขาออกมาไว้เป็นสัญญาสัญญาแปลว่าสิ่งที่จดจำไว้ในใจวันหลังก็ดึงเอามาคิดก็เอาสัญญานั้นมาคิดนะสัญญาแปลว่าความจำถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะผ่านไปแล้ว
แต่ก็ท้องเรื่องมันก็ยังอยู่นะนะเขาเรียกว่าอัดเทปไปเรียบร้อยนะมันเหมือนกับว่าบันทึกไว้ในใจมันดีขึ้นดีก็จับมาดูภาพใหม่นะเราสังเกตไหมว่าภาพทั้งหมดเนี่ยที่เราเคยผ่านพบนะตาเอามาให้หูมาให้จมูกลิ้นกายใจเอามาฝากไว้ที่ใจใจก็เลยเป็นคลังแห่งความคิดทั้งเก่าและใหม่ทั้งอดีตและอนาคตและปัจจุบันแล้ววันดีขึ้นดีก็เอาอดีตมาคิดบ้างเอาอนาคตมาคิดบ้างปัจจุบันก็คิดบ้างมันก็เลยอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าสามการแล้วสิ่งที่คิดนั้นทำให้เรานี้เกิดกิเลสประจำวันนะสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วชอบใจหรือผู้ชายเนี่ยไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วชอบใจชอบเขาแต่เขาคนนั้นก็ไม่รู้ตัวว่าเราชอบและก็ไม่รู้จักคนนั้นด้วยแล้วเอาคนนั้นมาคิดโยมว่าเกิดกิเลสไหมเอ๊ะมาเกิดได้ยังไงเนี่ยแอบคิดเขานะคิดเล่นๆไหมเนี่ยนะเขาก็เองก็รู้ตัวไหมเขาก็ไม่รู้แล้วเกิดกิเลสเราเกิดไหมล่ะเอ๊ะมันหลอกเราหรือเราหลอกเขาถ้าคิดแล้วเขารู้ตัวว่าเกิดกิเลสก็น่าจะจริงนะคิดแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเราคิดเขาแล้วกิเลสทำไมมันเกิดได้อ่ะกิเลสเนี่ยบอกข้าไม่รู้ทั้งนั้นแหละจริงไม่จริงข้าเกิดอย่างเดียวแหละหลายไหมเราโดนหลอกไหมหรือเราหลอกเราเองแอบเขาเอามาคิดแสดงว่าจิตเนี่ยไม่รู้ทั้งนั้นแหละคิดขึ้นมาเป็นกิเลสหมดเลยขนาดไม่รู้จักเขาแล้วไม่ได้เคยคุยกับเขาเอาเขามาคิดยังเกิดเลยไม่น่าเชื่อนะว่ามันทั้งหลอกทั้งจริงทั้งอยู่ในนั้นหมดเลยนะเขาเรียกว่ามายามารยาของมันนะเยอะแยะไปหมดเลยจิตของเราเนี่ยร้อยเล่ห์เพทุบายนะเขาเรียกว่าการเกิดของกิเลสเนี่ยเกิดสภาพนั้นแหละทีนี้กิเลสเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการตั้งภาพไว้ภาพนั้นการที่มีภาพเหล่านั้นเพราะมาจากอะไรมาจากตาหูจมูกเรื่องกระจายที่ผ่านพบที่พบเจอแล้วอะไรเป็นแรงกระตุ้นเตือนที่เราคิดถึงเขาทำไมแรงอะไรบันดาลให้เราไปคิดถึงเขาเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาเก่าสัญญาคืออะไรสิ่งที่จดจำสิ่งที่ผ่านพบนั้นไว้แล้วก็พบมาเป็นสัญญาความจำถามว่าความจำเหล่านั้นมาจากไหนมาจากอะไรเป็นกระตุ้นเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนได้ให้เราจำมาจากกิเลสธาตุของเราซึ่งเป็นธาตุฝังอยู่ในจิตเราอยู่แล้วนะกิเลสเหล่านั้นก็บันดาลใจให้เราคิดนะเราก็เลยมีความคิดขึ้นมาฉะนั้นภาพเหล่านั้นหลอกหลอนเราให้เกิดกิเลสอยู่เรื่อยทั้งที่ว่าเอาเข้ามาคิดเขาคนนั้นก็ไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้ว่าเราคิดถึงเขาช่วยได้ซ้ำแต่เราเกิดกิเลสแทบตายแล้วกุ้มรุมเวลาคิดเนี่ยคิดครั้งแรกภาพครั้งแรกปรากฏเนี่ยกิเลสก็ยังไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะการคิดครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตแล้วต่อออกมาเนี่ยเอาเรื่องนี้คิดให้มันยืดยาวไปเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะแต่ว่าย่อยปีกย่อยขยายความให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้ยาวยืดขึ้นไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะกามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิด
นะพยาบาทที่ไม่เกิดย่อมเกิดเอาคนชังมาคิดก็โกรธขึ้นมาโกรธแล้วยังไม่พอนะโกรธเขานานแล้วนะตอนนี้ก็ยังโกรธอยู่ตอนที่เขาโกรธเขาครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าโกรธแต่ตอนหลังมายังโกรธอยู่เขาเรียกว่าพยาบาทเขาเรียกว่าผูกโกรธโกรธแต่ก็ผูกความโกรธเอาไว้การผูกความโกรธนั้นเขาเรียกว่าพยาบาทนะและสองอย่างเนี่ยทำให้เราเนี่ยเบียดเบียนกันซึ่งกันและกันก็จะเกิดขึ้นอันนี้ถือว่าเราทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นเป็นการเกิดที่เป็นภาพเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะทำลายภาพเหล่านั้นเสียเราจะทำลายได้ยังไงเราจะตัดภาพเหล่านั้นให้หายไปให้ดับไปจากจิตเราแล้วก็ให้จิตว่างๆเราทำอย่างนั้นไม่ได้นะคือความจริงแล้วเนี่ยตัดภาพแล้วก็ทำจิตว่างๆนะได้แต่ว่าไม่ใช่ทางออกคือทำได้นะให้จิตว่างๆไม่ให้มีอะไรเนี่ยทำได้แต่ว่านั่นไม่ใช่ทางดับทุกข์ที่แท้จริงทางดับทุกข์ที่แท้จริงเป็นยังไงก็คือว่าเราจะต้องทำลายภาพเขาแล้วก็สร้างภาพเราขึ้นมาแทนซะอันนั้นคือการดับภาพอย่างแท้จริงคนส่วนมากจะทำลายภาพแล้วก็เอาจิตว่างๆไว้นิ่งๆว่างๆไว้แล้วก็ทำลายภาพแล้วก็จิตว่างๆไว้อย่างนั้นเขาเรียกว่าดับเฉพาะหน้านะไม่ใช่การดับอย่างยั่งยืนถาวรอะไรเท่ากับว่าการดับอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นการดับเฉพาะหน้าที่ไปขณะเท่านั้นเองซึ่งอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นการที่ว่าเราทุกคนจะต้องมีการสร้างภาพเราขึ้นมาแทนการที่จิตของเราไม่ให้เป็นเหตุปัจจัยของการเกิดกิเลสข้างนอกนั้นเราจะดึงจิตกลับมาอยู่ดังนี้เนี่ยพร้อมกับการสร้างภาพเราขึ้นมานะภาพเราที่สร้างขึ้นมานี้เนี่ยจะเป็นเครื่องอยู่ใหม่นะทีนี้เราลองดูนะวันหลังนะวันหลังเวลากิเลสเกิดเนี่ยสมมติว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายก็ดีผู้ชายคิดถึงผู้หญิงก็ดีมันกำลังคิดอยู่เนี่ยแล้วก็ตัดภาพเขาทิ้งเลยแล้วก็น้อมมาดูตัวให้เราเนี่ยเป็นอสุภะลองทำดูสิเดี๋ยวเขาไปไม่เป็นเลยเขาจะไปไม่เป็นเลยนะกิเลสของเรานี่จะลดหัวไปเลยยุบเลยลองทำดูสิไม่เชื่อขณะที่เขาคิดถึงคนอื่นอยู่เนี่ยกิเลสกำลังเกิดอยู่เนี่ยเราดึงภาพจะตัดภาพใช่แต่คนนั้นต้องทนเขาเรียกว่าต้องกัดฟันหน่อยนะหมายถึงว่าต้องใจแข็งนะอย่าไปใจอ่อนต้องใจแข็งนะตัดเลยแล้วก็ดึงจิตมาดูตัวเราสภาพของกิเลสยุบเลยนะเราจะเห็นได้ชัดว่ามันดับได้จริงๆทีนี้เรามาดูที่ว่ากิเลสเราทั้งหมดเนี่ยเกิดด้วยภาพเราจะไปแก้ตอนที่ว่าเราเกิดกิเลสแล้วจะมาแก้เนี่ยเราแก้ไม่ทันหรอกไฟลุกแล้วเนี่ยเราจะไปแก้โดยการที่ว่าหาน้ำเนี่ยมันไม่ทันถ้าอย่างนั้นเราจะต้องแก้ตรงที่ว่าไฟยังไม่เกิดก็ตามจะเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามเราหาน้ำไว้ก่อนไม่ดีกว่าหรือเวลาเกิดมาเราก็จะทันการฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่ากิเลสเรายังไม่ทันเกิดหรอกเราภาวนาไว้ก่อนแล้ววันวันหนึ่งเราซ้อมไว้ก่อนเลยซ้อมเวลาถึงจำเป็นแล้วเขามีอารมณ์กิเลสอะไรเกิดมาเมื่อไหร่เราทันทีเลยเราแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีเลยฉะนั้นนักปฏิบัติไม่ต้องรอให้กิเลสเกิดก่อนแล้วมาแก้ไม่ได้เราไม่อยู่แน่ปล่อยให้ไฟลุกก่อนแล้วเราจะไปหาน้ำเนี่ยไม่ได้
เราไม่ได้เท่ากับว่าเราจะต้องหาน้ำไว้ก่อนฉะนั้นนักปฏิบัติจึงว่าเราต้องภาวนาไว้ทุกวันหมายก็ว่าเราต้องเห็นตัวเองเป็นอสุภะทุกวัน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 เวลากิเลสมันเกิดเนี่ยเราทันทีเลยเราใช้ทันทีเลยมันทันการแล้วสถานการณ์มันจะขี้ขายด้วยดีแล้วอย่าลืมว่าจิตของเราที่เราคิดขึ้นมาแล้วมีกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยเวลาจิตเราเกิดกิเลสเนี่ยเวลาคิดเนี่ยขออย่างเดียวนักปฏิบัติอย่าไปเพลินขออย่างเดียวอย่าไปเพลินกับมันถ้าเรามัวแต่เพลินนั่นคือปัญหาละเพราะว่าอะไรเพราะมันคอยจะให้เพลินอยู่เลยเวลาเขาคิดเนี่ยเขาเรียกว่าความเพลินเขาเรียกว่านันทิเป็นเครื่องประกบอยู่นะยั่วยวนอยู่นักปฏิบัติต้องใจแข็งเวลาจิตเราจะคิดถึงเช่นว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเนี่ยเวลาคิดเนี่ยเราอย่าไปเพลินรู้ว่ามันคิดปุ๊บตัดเลยรู้ว่าไฟลุกเนี่ยดับเลยอย่าไปให้มันกองใหญ่แต่บางคนบ้างสักหน่อยนะสักหน่อยก็ดีคิดไปหน่อยเดี๋ยวก็แก้คอยจะไปแถมให้อยู่เรื่อยเลยนะลองทำดูดีคิดสักหน่อยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวค่อยดึงมันก็ได้คิดไปเอาเดี๋ยวนี้ดึงไม่อยู่เลยนี่นะทีแรกก็ไม่ดึงนะต่อยให้มันมากแล้วเฮ้ยไม่ไหวแล้วทุกข์ร้อนแล้วมาดึงไม่ได้มันจะเอาไม่อยู่แล้วก็คอยจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะคอยจะเพลินนะเขาเรียกว่าคอยจะเพลินฉะนั้นพระองค์ทรงกล่าวว่าความเพลินเป็นเครื่องประกบไว้นะความเพลินในโลกนี้เป็นเครื่องประกบไว้เป็นเครื่องประกอบสัตว์ท่านกล่าวอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเพลิดเพลินในอารมณ์ยิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินความเพลินนั้นเป็นเครื่องประกบไว้ให้ล่าช้าระวังนะระวังเราคอยจะแถมให้อยู่เรื่อยนะเวลาคิดเรื่องเรื่องมันเพลินๆเนี่ยมันคอยจะบางครั้งก็รู้ตัวนะคิดนะแต่แม่แถมสักหน่อยนะแถมสักหน่อยเอาสักหน่อยเดี๋ยวก็ดึงเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องถ้ามากเข้ามากเข้ามากเข้าเดี๋ยวเอาไม่อยู่แหละนะเพราะความรุนแรงเขาจะมากขึ้นตามลำดับอันนี้นักปฏิบัติเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าต้องฝึกตัวเองเหมือนกับว่าต้องมีตบะนะต้องมีความอดทนอดกลั้นในสิ่งที่ยั่วยวนชวนใจให้ลุ่มหลงเพลิดเพลินนั้นเราจะต้องมีการเด็ดเดี่ยวหน่อยนะบางครั้งเนี่ยเราดึงจิตมันนะมันไปปุ๊บเนี่ยดึงจิตปุ๊บมาเนี่ยแหมจิตมันอะไรอวรเหลือเกินนะแล้วก็มันไม่ยังไม่พอนะเราก็อยากจะไปด้วยเหมือนกันนะเราก็ยังอะไรอยู่นะว่าเอ๊ะสักหน่อยก็ยังดีเนาะเนี่ยตัดซะแล้วนะมันคอยจะยังไงนะคอยจะเป็นความที่จะผูกพันความผูกพันเพราะอะไรเพราะเราผูกพันกันมานานความรู้สึกเหล่านี้เวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันแหมอะไรอวรเหลือเกินนะความอะไรอวรตรงนั้นทำให้เราเนี่ยล่าช้าในการประพฤติปฏิบัติถึงแม้ว่าจิตนั้นจะอะไรอวรเราเองก็อะไรอวรนะแต่กัดฟันออกดึงมาก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของตบะของคนเขาเรียกว่าตบะเป็นเครื่องชำระล้างนะตบะไม่ใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างกิเลสได้นะตบะไม่ใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างฉะนั้นเขาเรียกว่าความอดทนอดกลั้นเป็นตบะ
อย่างยิ่งของคนทั่วไปที่จะฝึกนะเป็นตบะชนิดหนึ่งเรียกว่าตบะเขาเรียกความอดทนตรงนี้เขาเรียกว่าความอดทนอดกั้นของคนเราเขาเรียกว่าตบะขันติสโปตีติขานะความอดทนแล้วเป็นตบะนะเป็นตบะอย่างยิ่งของเราทนต่อการยั่วยุยั่วยวนชวนใจให้ลุ่มหลงแล้วคอยจะเพลินนักปฏิบัติอย่าไปเพลินกับมะอย่าไปเพลินมากไปหัดตัดเด็ดเดียวตัดใจหน่อยนะแล้วเราจะได้ดีทีหลัง เปรียบเหมือนว่า เด็กเนี่ยมันชอบขนมกินขนมอยู่เนี่ยเราคว้าขนมทิ้งซะเนี่ยโอ้โหมันโมโหเลยนะเหมือนแย่งขนมออกจากปากเขาเนี่ยเขาไม่พอใจอย่างยิ่งเลยจิตกำลังเพลิดเพลินอารมณ์ที่เคิบเคิ้มอยู่นะในกามคุณเรากระชากเลยมาเลยเหมือนกระชากขนมออกจากปากเด็กเนี่ยจิตมันบ่นอุบเลยนะมันบ่นลำพึงลำพันบุ่ม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 เลยมันไม่พอใจนะแต่เราต้องใจแข็งแหละนะนี่นักปฏิบัติเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะต้องฝึกนะต้องฝึกเด็ดเดี่ยวหน่อยถ้าไม่ใจแข็งเนี่ยเราเสียรู้อยู่เลยเราคอยจะล่าช้าในการที่จะไปพระนิพพานเพราะอะไรเพราะเรากับสิ่งเหล่านั้นมันคุ้นเคยกันมาหลายภพชาตินะเนี่ยมันจะมาชักกระชากออกจากปากเนี่ยมันเอาเรื่องนะเอาเรื่องแล้วนักปฏิบัติต้องทนต้องทนตรงนี้เวลาภาวนาอย่าใจอ่อนถ้าใจอ่อนแล้วไปไม่รอดถ้าไปไม่ค่อยรอดใจต้องแข็งไว้ก่อนไม่แข็งก็ทำเหมือนแข็งไว้ก่อนตัดไว้ก่อนแหละนะแล้วมันจะเขาเรียกว่าต้นมันขมนะขมขื่นเหลือเกินเวลาตัดนะแหมอะไรอาวรณ์แต่ปลายมันหวานนานเข้านานเข้าเราทำมานานมาเนี่ยเมื่อเราประพฤติปฏิบัติมรรคเนี่ยจิตของเราในท่องเที่ยวอยู่ในอาการ32ของเรานานเข้านานเข้านานเข้าเนี่ยรู้สึกว่าความรู้สึกของกิเลสเราทุกตัวเบาหมดเลยเบาเพราะความอดกดอดทนอดกั้นต่อการกระทำของเราที่เราทำไว้นั่นเองทำให้มีผลว่าโดยรวมแล้วกิเลสเราเบาทุกตัวนะอันนี้แหละจึงว่าเราทนหน่อยแต่ก็เบาลงนะตอนเบานี่ก็ดีใจว่าเบาแล้วนะแต่ตอนที่กระชากออกมาทีแรกเนี่ยแหมคืนขมเหลือเกินนะนะเขาเรียกว่าต้นขมแต่ปลายหวานนะอย่าไปตามใจมากเพราะอะไรเพราะเราตามใจมาหลายภพชาติแล้วไม่ใช่เราไม่ตามใจอยากได้อะไรเราหาให้แต่ชาตินี้ไม่ต้องตามใจมันมากหรอกนะเราต้องกระชากความรู้สึกออกมาจากสิ่งเหล่านั้นเสียทีนี้นักปฏิบัติเห็นว่าการที่เรามีภาพตัวเองได้เราจะเป็นเครื่องทดแทนภาพคนอื่นได้เป็นไปไม่ได้หรอกว่าถ้าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงแล้วเกิดกิเลสเนี่ยถ้าหญิงคิดถึงหญิงนั่นแหละชายคิดถึงชายนั่นแหละการเกิดกิเลสเกิดขึ้นมานี่เป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้เลยการที่เอาจิตมาคิดถึงตัวเองแล้วกิเลสมันจะเกิดเนี่ยไม่ใช่ฐานะไม่ใช่ฐานะที่จะเกิดได้เลยอุปมาเหมือนกับว่าเราไปปลูกต้นไม้แล้วก็เอายอดลงนะแล้วเอารากขึ้นมันจะเป็นไหมมันจะเป็นไหมตายสถานเดียวเพราะอะไรเพราะมันไม่ถูกด้านมันนะจิตเราเนี่ยคิดถึงผู้อื่นนะเป็นกิเลสแต่จิตมาคิดถึงตัวเองเนี่ยไม่ถูกด้านนะไม่ถูกลักษณะเขามันจะเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้หรอกนะถ้าเกิดก็เต็มเกินไปแล้วล่ะนะมันไม่มีในโลกหรอกเกิดเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ด้านเขาการที่เรามีภาพคนอื่นนั้นน่ะทำให้เกิดราคะโทสะโมหะเป็นไปไม่ได้เลยว่าถ้าเรามีภาพเราแล้วราคะโทสะจะโมหะจะเกิดเป็นไปไม่ได้อันนี้แหละจะทำให้เราดับนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเรามาพิจารณาตัวเราแล้วก็เอาสร้างภาพเราขึ้นมาถ้าไม่เห็น
ทำยังไงเราจะให้เห็นเมื่อเห็นได้แล้วเนี่ยเราต้องรักษาภาพเราไว้อย่าให้หายเพราะภาพเราเท่านั้นที่จะสู้ภาพทุกอย่างได้และการสร้างภาพนั้นก็ต้องหาอุบายนะต้องหาอุบายเมื่อเราทำอย่างนี้นานเข้านานเข้าแล้วก็ประจิตคิดกระตัดแล้วก็น้อมมาดูตัวเราจิตคิดไปแล้วก็ตัดแล้วน้อมดูตัวเราทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเราจะสังเกตว่าจิตเราจะลดความเร็วลงเมื่อก่อนเนี่ย จิตเราวิ่งเนี่ยมันรถวิ่งร้อยหนึ่ง ต่อมาในจิตเราเนี่ยถูกพิจารณาตัวเรามากมากสังเกตได้ดูดีๆนะลดไปละจากร้อยนี่ไม่ถึงละอาจจะเป็น95นะดีน้อยก็90ลงมาเรื่อยๆ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 ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเราอย่าไปกั้นจิตที่มันเร็วแรงๆเนี่ยเรากั้นไม่อยู่หรอกแต่เราจะลดความเร็วของจิตลงด้วยการย้อนสอนนะการลดความเร็วของจิตลงเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีผลเพิ่มวันๆจิตจะคิดเนี่ยเราตัดซะหรือจะคิดเราตัดซะเนี่ยผลเพิ่มมันไม่ค่อยมีก็บอกแล้วไงบอกแต่ต้นว่าการคิดแต่ละครั้งของเราทุกคนเนี่ยมันเป็นผลเพิ่มที่กิเลสที่เราแรงอยู่แล้วให้มากขึ้นเหมือนเราเพิ่มฟืนเข้ากองไฟไฟก็ลุกมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ยังเพิ่มเข้าไปอีกทุกวันทุกวันคิดทุกครั้งก็เหมือนโยนฟืนเข้ากองไฟไฟก็ได้เชื้อก็ไหม้ขึ้นไหม้ขึ้นแล้วมันจะดับได้ไงฉะนั้นเวลาเราทำสมาธิก็ดีเวลาออกมาสมาธิก็จะไปคิดอย่างเดิมอีกมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่ากับว่าเราจะต้องหาทางว่าทำยังไงเราจะไม่ตั้งภาพเขาไว้ตัดภาพเขาทิ้งซะแล้วก็ตั้งภาพเราขึ้นมาสู้ไปเนี่ยผลเพิ่มของการที่ว่าภาพเขาเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ไปซ้ำเติมในการเอาเขามาคิดที่ว่าเป็นนิมิตเป็นอนุพยัญชนะไม่มีจิตเราจะช้าลงนะแล้วพุทธองค์ก็ทรงให้ทุกคนเนี่ยได้มีการกวดขันตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คืออายตนะไม่ให้รั่วไม่ให้ไหลไปไหนพยายามสำรวมอินทรีย์เขาเรียกอินทรีย์สังวรเหล่านี้อยู่ประจำนะท่านให้กิจของเราเนี่ยไม่ให้ไปในอินทรีย์เหล่านี้เราจะปิดประตูเหล่านี้เสียนั่นเองท่านบอกว่าการสำรวมอินทรีย์เป็นยังไงภิกษุเห็นรูปด้วยตาพยายามไม่ตั้งภาพไม่ตั้งจิตไว้ในภาพที่เห็นนั้นไม่ตั้งนิมิตไม่ขยายอนุพยัญชนะนะจากขุนศีนะเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะแล้วก็ระงับจิตที่ไปอย่างนั้นด้วยพลันสำรวมไว้อินทรีย์ไว้อย่าได้ไปในอายตนะเหล่านั้นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงพยายามสำรวมด้วยการที่ว่าสลัดการไปของจิตนั้นเราสังเกตตรงที่ว่าจิตมันไปตาหรือยังหูหรือยังจมูกลิ้นกายใจหรือยังเนี่ยเราสังเกตตรงไหนสังเกตตอนที่ว่าภาพเราหายจิตเราหลุดจากตัวเราเนี่ยไปแล้วตราบใดจิตเรายังไม่หลุดจากตัวเรายังไม่ไปเราต้องจำตรงนี้นะเวลานักปฏิบัติสังเกตว่าจิตเราจะรู้ได้ไงว่ามันไปทางตาบ้างไปทางหูบ้างถ้าภาพเรามีอยู่จิตก็ยังไม่ไปถ้าภาพเราหลุดทันทีเลยไปแล้วนะภาพเราหลุดเมื่อไหร่นะหมายถึงว่าเข้าไปแล้วนะเราก็รีบตั้งภาพเราไว้สิ
ทีนี้ท่านเปรียบเหมือนว่าการสำรวมอินทรีย์นั้นสำรวมอย่างไรก็คือเราไม่ให้จิตไปให้คอยระแวดระวังว่าจิตเราอย่าไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเปรียบเหมือนว่าคนที่จะไม่ใส่รองเท้าแล้วก็เดินเข้าป่าพื้นก็เป็นหนามด้านขวาที่เราจะมุดป่าไปเนี่ยด้านขวามือก็เป็นหนามด้านซ้ายมือก็เป็นหนามด้านบนศีรษะก็เป็นหนามหนามทั้งล่างทั้งบนทั้งข้างแล้วก็เดินค่อยๆย่องไปทีละนิดทีละนิดเพื่อจะไม่ให้หนามนั้นทิ่มต่ำชั้นใดก็เหมือนแบบนั้นนะคนที่สำรวมอินทรีย์เนี่ยเหมือนกับว่าทำยังไงให้จิตไม่ออกไปออกก็กรีบดึงกลับมาเขาเรียกว่าการสำรวมอินทรีย์จิตเราจะไม่ให้ไปในตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเพราะถ้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ถูกภาพอื่นครองหมดเลยภาพเราก็หลบหน้าไปไหนไม่รู้และภาพคนอื่นชัดแจ้งอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วภาพเราเนี่ยยังเลอะยังเลือนยังอะไรก็ไม่รู้งมอยู่ในนั้นแหละมืดนะมีทั้งหมอกทั้งขวัญทั้งเมฆหมอกมนภาวะอยู่ในนั้นหมดเลยมองไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ภาพคนอื่นชัดเอาชัดเอาเราจะสู้ภาพเขาอื่นคนอื่นใหม่ๆไม่ค่อยจะได้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยภาพของเราก็ไม่ค่อยแจ่มชัดภาพของเรานั้นเราได้จากอะไรได้จากที่แรกเนี่ยเราได้จากคนอื่นเช่นเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเราได้เห็นหนังสืออสุภะสมัยก่อนไม่มีหนังสือก็ไปดูที่ป่าช้าแล้วก็จำไว้แล้วก็มานึกถึงตัวเราเนี่ยเป็นแบบนั้นทีแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเราต้องใช้สัญญาคือความจำแล้วก็การพิจารณาตัวเราเป็นอสุภะเนี่ยเราจะใช้อันแรกอันระยะแรกแต่ต่อไปเนี่ยทำไปสักระยะหนึ่งอสุภะจะไม่เกิดแล้วจะไม่เอาแล้วมันจะไม่เอามันจะเป็นร่างจริงเราก็ให้เอาร่างจริงไปเลยตามใจที่เขาเห็นนึกถึงอสุภะแล้วมันไม่ไปละมันไม่เอาแล้วก็จะเอาร่างจริงอย่างเดียวให้นักปฏิบัติทุกคนเนี่ยรู้เลยว่าเอาร่างจริงไปเลยไม่ต้องกลับไปร่างอสุภะหรือเขายังกลับไปกลับมาอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ทำไปก่อนฉะนั้นคนไหนที่ร่างจริงได้เนี่ยคนนั้นถือว่าก้าวไประดับหนึ่งแล้วปกติเราต้องการเห็นร่างจริงนะแต่เราทายเห็นทันทีไม่ได้เราต้องใช้ร่างอสุภะเนี่ยหลอกล่อก่อนแล้วเราจะได้ร่างจริงทีหลังแล้วเมื่อเราเนี่ยได้แล้วเมื่อเราได้ร่างจริงแล้วเราก็พยายามจะให้ร่างจริงของเราชัดขึ้นเรื่อยๆโดยการมองซ้ำๆซากๆมองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกพยายามอบรมแล้วอบรมอีกโดยรวมเราประเมินออกมาว่าภาพเราชัดขึ้นเราก็พอใจแล้วดูเหมือนว่าชัดขึ้นทีละนิดละนิดละนิดนะ
ทำให้เราได้เห็นว่าการชัดขึ้นของภาพเหล่านั้นนั่นคืออินทรีย์ของเราเขาเรียกว่าอินทรีย์ของเราจะแก่กล้าหรืออ่อนนะเราก็อาศัยความเห็นของเรานั่นแหละเป็นเครื่องวัดของอินทรีย์บารมีของเราว่าอินทรีย์บารมีของเราแก่กล้าขนาดไหนถ้าคนนั้นนี้คนไหนภาพชัดอินทรีย์ก็แก่กล้ามากขึ้นคนไหนไม่ค่อยชัดก็อินทรีย์ก็อ่อนอยู่ขนาดเราเห็นตัวเองชัดนิดๆนะขนาดเลอะๆเลือนๆอยู่นั้นยังมีอนุภาพทำให้ใจเราสงบเยอะเลยนะทำให้เราได้เห็นว่าความสงบของใจที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความสงบที่มีคุณค่ามากขนาดเรามองตัวเองยังไม่ค่อยจะชัดนะยังมีคุณค่าเลยนะ ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งวันใดเราชัดแจ้งเนี่ยโอ้โหจะขนาดไหนเราสามารถจะประเมินออกได้ว่าการทำของเรานั้นมีผลและต่อมาเนี่ยเราพิจารณาตัวเราเรื่อยๆๆๆตั้งแต่จุดใดจุดหนึ่งในร่างกายเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาที่ไม่เห็นยังให้เห็นขึ้นมาที่เห็นบ้างแล้วรักษาไว้อย่าเลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายตั้งแต่เราทำอย่างนี้มาทั้งกลางวันกลางคืนมาตามลำดับเราสังเกตจิตของเรารู้สึกจิตของเราช้าลงช้าลงช้าลง แล้วก็การช้าอย่างนั้นทำให้จิตของเรามั่นคงขึ้นซึ่งจิตของเรานั้นวิ่งมานานหลายนักนานนักหนาหลายภพหลายชาติทำให้เกิดการไปอย่างรุนแรงแต่บัดนี้ถูกการอบรมนี้ทำให้จิตของเรานั้นชะลอตัวลงไป เราเห็นได้ว่าต่อไปถ้าเราทำไม่หยุดเนี่ยจิตเราคงจะช้ากว่านี้ช้าปล่อยช้าไปช้าไปสุดท้ายหยุดแน่ๆทีนี้เราไม่ต้องทำสมาธิหรอกเราทำอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าไม่ต้องทำสมาธิแต่เป็นการลดความเป็นกระแสของจิตให้ลดลงนะแล้วสมาธิเขาจะมีขึ้นเองนะอันนี้เป็นการที่บอกว่าเราไม่ต้องทำสมาธิแต่เราจะทำยังไงให้จิตมันลดความเร็วลงให้ได้มันเหมือนกับว่าเราลักษณะว่าเราไม่สบายนะเราป่วยเราไม่สบายแต่เราไม่ต้องวิ่งหาความสบายเพียงแต่เราลดการป่วยลงความสบายก็จะมาเองเข้าใจไหมเช่นว่าอากาศมันร้อนเราไม่ต้องวิ่งหาความเย็นหรอกเพียงแต่เราลดความร้อนลงความเย็นก็จะมาเองงงไหม นะเหมือนกับว่าเราป่วยนะเราไม่สบายเราไม่ต้องวิ่งหาความสบายหรอกเพียงแต่เราวิ่งไปหาหมอเองและความสบายมันจะมาเองหรือเราลดการป่วยลงความสบายไม่ต้องวิ่งหาเพียงแต่ลดไข้ลงความสบายก็จะมาเองเราไม่ต้องทำสมาธิหรอก
เราลดกระแสของจิตความรุนความรวดเร็วหลงเดี๋ยวสมาธิก็จะมาเองเข้าใจไหมเราไม่ต้องทำสมาธิแต่การแต่เราลดความแรงของจิตลงความเร็วของจิตลงเดี๋ยวสมาธิมันจะมาเองโดยที่เราไม่ต้องวิ่งหาสมาธิตรงๆนะโดยตรงเราไม่ต้องวิ่งแต่เพียงแต่ทำยังไงให้จิตมันลดความเร็วลงทีละนิดละนิดละนิดแล้วสมาธิมันจะมาของเราเองแทนที่เราจะวิ่งหาสมาธิแต่สมาธิกลับวิ่งมาหาเรา อันนี้มันเป็นเรื่องของเรียกว่าปัญญานะปัญญานี่จะมองลักษณะนี้ว่าเราไม่มีสมาธิแต่เราไม่ต้องทำสมาธิเพราะอะไรเพราะการไม่มีสมาธิของเราเพราะจิตมันเร็วแรงเพียงแต่เราลดความเร็วความแรงของจิตเสียเดี๋ยวสมาธิก็จะมีขึ้นเองเหมือนเราร้อนเราไม่ต้องวิ่งหาความเย็นแต่ลดความร้อนลงต่างหากเดี๋ยวความเย็นมันจะมาเองงงเนาะ นักวิทยาศาสตร์ท่านบอกว่าความเย็นไม่มีในโลกนะความเย็นไม่มีในโลกงงไหมโยมความเย็นไม่มีในโลกมีแต่ความร้อนเท่านั้นถ้าเราลดความร้อนลงความเย็นก็จะมาเองแสดงว่าความเย็นนั้นคือร้อนน้อยเองนะความร้อนมันน้อยมันก็กลายเป็นความเย็นนั่นแหละแต่ความเย็นไม่มีในโลกฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์บอกว่าความเย็นไม่มีแต่เพียงแต่ว่าความเย็นนั้นคือความร้อนน้อยความร้อนที่ลดลง ความจริงแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ว่าเราก็คิดดูมันก็แปลกนะสมมติว่าบัญญัติความเย็นขึ้นมาเนี่ยมันจะตีกันไปหมดเลยไม่สามารถจะหาอะไรเป็นมาตรฐานสมมติว่าเมืองไทยเนี่ยอุณหภูมิเนี่ย25องศาหรือ20องศาเราถือว่าอะไรเย็นสบาย20องศาถือว่าเย็นสบายมากแต่สำหรับโน่นน่ะพวกอะไรอ่ะเอสกิโมโน่นน่ะ20องศาถือว่าเขาร้อนมากศัพท์นี้มันใช้ไม่ได้แล้วล่ะเมืองไทยศัพท์นี้ใช้สากลไม่ได้เลยว่าอันโน้นเขาบอกว่าร้อนแต่เขาเราบอกว่าเย็นอย่างนี้เขาเรียกว่ามันใช้ศัพท์ตายตัวไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าความเย็นไม่มีในโลกมีแต่ความร้อนแสดงว่าความเย็นคือความร้อนที่ลดลงนะเป็นเรื่องของที่ว่าใช้ศัพท์เนี่ยมันไม่ตรงกันอะเราบอกว่าเย็นแต่เขาบอกว่าร้อนอุณหภูมิขนาด20เขาถือว่าร้อนมากนะแต่เราถือว่าเย็นสบายอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เป็นศัพท์ตายตัวอะไรไม่ได้เลยเพราะทั้งที่ว่าเป็นอุณหภูมิเดียวกันนะมันก็เลยบัญญัติไม่ได้ว่าความเย็นไม่มีในโลกมีแต่ความร้อนที่ลดลงเท่านั้นเองนะถ้าสมมติว่าอุณหภูมิศูนย์เนี่ยเราจะเรียกว่าความเย็นศูนย์เลยท่านไม่เรียกเขาเรียกว่าความร้อนแค่ศูนย์ความร้อนลบหนึ่งลบสองความร้อนลบสามลบสี่ไปร้อนหมดเลยถึงเรียกว่าอุณหภูมิอุณหัสสะแปลว่าร้อนนะเขาว่าร้อนนะ อันนี้ก็เหมือนกันที่เราบอกว่าจิตของเราเนี่ยเราไม่ต้องทำสมาธิหรอกแต่ขอทำยังไงให้จิตมันลดกระแสลงความเร็วลงความเร็วลงความเร็วลงลดให้มันลดอย่างเดียวแหละ
เดี๋ยวมันจะเป็นสมาธิเองและความสบายจะปรากฏถ้าเราป่วยไม่สบายขอให้ไข้มันลดลงลดลงและความสบายจะปรากฏเทคนิคนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญญานะฉะนั้นการอบรมมรรคเนี่ยเป็นการลดกระแสจิตลงที่มันเร็วๆแรงๆเนี่ยมันจะเบาลง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 นะถ้าใครฝึกตามนี้นะถ้าอาตมาสอนไปเนี่ยถ้าใครฝึกได้นะจิตมันจะลดกระแสลงกระแสลงในที่สุดแล้วเนี่ยจิตเราจะตั้งมั่นเลยต่อไปจะนึบไปทั้งตัวเลยจิตมันไม่มีกระแสมันลดความเร็วลงนั่นหมายถึงเรามีสมาธิมากขึ้นนั่นเองเหมือนกับเราลดความร้อนลงนั่นหมายถึงเราความเย็นมากขึ้นนั่นเองอันนี้มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่านักปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าต้องใช้ปัญญาการใช้ปัญญานั่นเองจะทำให้เราเกิดสมาธิได้ถึงได้บอกว่าปัญญานั่นแหละเป็นตัวทำลายกิเลสได้วันนี้เรื่องปัญญาหมดเลยนะทีนี้ต่อมาเนี่ยเราพิจารณาตัวเรามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราก็เห็นตัวเองมากขึ้นก็รักษาภาพตัวเองไว้ทั้งวันทั้งคืนรักษาไว้อย่าให้หายอย่าให้หลุดไปไหนตอนนี้ไปเนี่ยเราจะเอาภาพเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่เราเห็นตัวเองเท่าไหร่เราอยู่เท่านั้นก่อนต่อมาเราก็ทอกพอกคูณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเราอยู่ทั้งตัวเราทั้งร่างเรากลายเป็นเครื่องอยู่ของจิตประจำวันของเราตลอดเวลาเมื่อจิตอยู่อย่างนั้นแล้วเนี่ย ราคะโทสะโมหะก็อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงบัดนี้นานนักหนาแล้วเราไม่ได้คิดถึงผู้อื่นโดยเฉพาะเพศตรงข้ามหญิงก็ไม่เคยคิดถึงชายมานานแล้วเนี่ยชายก็ไม่คิดถึงหญิงมานานแล้วอะไรเกิดขึ้นล่ะกิเลสก็เบาลงสิเบาลงสิเบาลงไปเบาลงไปฉะนั้นกิเลสของเราจะเบาลงเบาลงเบาลงเพราะว่าเราไม่ได้คิดถึงสิ่งที่เราเคยคิดนั้นและเราเองก็พยายามที่จะเห็นตัวเองอยู่ด้วยภาพของเราที่เราสร้างมากับมือด้วยอุบายเราสามารเราอุตส่าห์สารพัดอุบายที่เราคัดง้างมาเอามากล่อมกล่าวจิตใจของเรานั้นให้เห็นเราอยู่เสมอๆทำให้เราได้เห็นว่าการอยู่กับเรานั้นเป็นของสมควรอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะจิตเราก็ควรจะอยู่กับเราแล้วไปอยู่กับคนอื่นหมดเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วจิตเราแต่มีแต่คนอื่นมาอยู่กับเราเราเป็นคือคนอย่างไรเราวันหนึ่งก็กุ้มหลุมด้วยภาพของคนอื่นทีภาพคนอื่นก็กุ้มหลุมเรากลายเป็นว่าจิตเรามีแต่ภาพของใครต่อใครเนี่ยยื้อแย่งนะทำให้เราเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเราเขาเรียกว่าจิตเรามีแต่ภาพเขาเต็มไปหมดเหมือนขยะนะที่เอามาสุมกองไว้ในใจเราแต่บัดนี้เนี่ยจิตของเรานั้นควรแท้ที่จะเป็นภาพของเราเพราะอะไรเพราะเป็นความชอบธรรมที่ควรจะเป็นนะจิตเราก็ควรอยู่กับเราสิจะไปอยู่คนอื่นทำไมจิตเราก็ต้องมีภาพเราสมควรแท้ที่จะเป็นภาพเราเงินเราก็ควรอยู่ในกระเป๋าเรานะไปอยู่กระเป๋าคนอื่นทำไมอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย ธรรมชาติที่ดั้งเดิมของเราที่เรามีกับคนอื่นมานานนักหนาวันๆมีแต่ภาพอย่างอื่นเนี่ยไม่มีเป็นของตัวเองเนี่ยบัดนี้เราก็มีภาพของตัวเองอยู่เป็นเครื่องอยู่ของประจำของชีวิตเราทำให้เราเนี่ยเป็นตัวของตัวเองขึ้นจะหลับจะนอนจะนั่งจะเดินจะยืนเหมือนกับเราเป็นส่วนตัวนะเป็นโลกส่วนตัวของเราเพราะจิตเรามีแต่ภาพเรานั้นสมควรแท้ที่ควรจะมี
แสดงว่าเราทุกคนเกิดมานั้นมีความผิดพลาดไปเอาใครมารู้มาเต็มเป็นบทอยู่ในตัวจิตเรามันก็เลยความทุกข์ร้อนก็เกิดขึ้นแต่บัดนี้เราจะทำลายภาพเหล่านั้นออกจากใจเราเสียนะเราจะทำลายภาพคนอื่นออกจากใจเราเสียไม่ให้เรามีต่อไปอันนี้แหละจึงว่าคนเราทุกคนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำให้เกิดให้มีแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าจิตของเราควรจะเป็นภาพเราท่านผู้ที่พ้นทุกข์แล้วเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านจิตของท่านอยู่กับตัวเองเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์เนี่ยตัวท่านอยู่ที่หนึ่งจิตของท่านอยู่ที่หนึ่งไม่มีหรอกนะตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นแหละตัวท่านอยู่ไหนจิตของท่านก็อยู่นั้นแล้วเคยไม่ว่าปุถุชนเนี่ยปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยตัวท่านตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นมีไหมไม่มีหรอกตัวอยู่นี่จิตอยู่โน่นตัวอยู่โน่นจิตอยู่ไหนไม่รู้ไปเลยนี่คือปุถุชนคนกิเลสหนาแท้ๆนะเป็นไม่ได้หรอกปุถุชนนะตัวอยู่นี่จิตอยู่นี่ไม่อยู่มันไม่อยู่อยู่แล้วมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นเองแล้วพระอรหันต์ก็มาจากคนอย่างเรานี่เองฉะนั้นเท่ากับว่าใครๆก็มาจากใครๆก็จะมาจากปุถุชนนี่แหละนะไม่ได้มาจากคนอื่นแล้วก็มาจากคนมีกิเลสหนาอย่างเราฉะนั้นเราทำไมจะไปไม่ได้เราก็กิเลสหนาก็จริงนะแต่เราก็สามารถที่จะไปอย่างนั้นได้คือบางครั้งเราทำไปมันจะชินนะเมื่อก่อนเราชินแบบคนมีกิเลสนานเข้าเนี่ยเราอบรมไปนานนานๆความเขาเรียกว่าอายุการมันนานนะอายุการมันนานเพราะเราอบรมมานานเนี่ยทำให้เราได้เห็นได้ว่าชินมันชินเมื่อก่อนชินกับกิเลสของเราที่ว่าเรามีกิเลสนานเข้าไปกิเลสเราบางลงเราก็จะชินกับความบางอันนั้นต่อไปกิเลสเราหมดเราก็จะชินกับความหมดอันนั้นมันก็ชินไปตามนั้นนะต่อไปเนี่ยเราไม่รู้สึกอะไรเราก็เป็นความรู้สึกนั้นหมายถึงว่ามันเคยอย่างนั้นนานๆมันก็เคยแบบนั้นแหละเคยมีกิเลสหนาๆมันก็เคยแบบหนาๆเวลาบางก็เคยแบบบางๆนะเวลาหมดก็เคยแบบหมดๆมันก็ไม่เห็นเป็นไรมันก็สบายๆอยู่แต่เราเนี่ยคิดไปล่วงหน้าว่ามันจะไหวหรือมันจะอย่างนั้นอย่างนี้มันจะไหวแล้วก็คนเราทุกคนมันคอยจะอะไรอาวรณ์กิเลสเหลือเกินนะเวลาเขาลุมเล้าจิตเราเนี่ยเราก็บอกว่าทุกแต่เวลาจะออกก็อะไรอาวรณ์เขาไอ้ยังไงเนี่ยนะยังอะไรอาวรณ์เขาอีกมันเป็นยังไงนะคนเราจะตีตัวออกห่างก็เหมือนว่าอะไรอาวรณ์เวลาจะไปคุกขีก็บอกว่าทุกข์เหลือเกินมันต้องมีความเข้มแข็งนะความเข้มแข็งของเราเนี่ยต้องมีนะ ฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็เป็นปุถุชนคนทั่วไปอย่างทั่วเหมือนกันนั่นแหละนะแต่ว่าเวลาเราอบรมไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะวิวัฒนาการของการอบรมนั้นไปสู่จุดสูงสุดก็คือการเป็นผู้หมดกิเลสเราอยากรู้ไหมว่าคนหมดกิเลสนี้มีอาการอย่างไรคือคนที่หมดกิเลสเนี่ยวันหนึ่งไม่มีภาพใครเลยมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นตลอด24ชั่วโมงภ
าพเราชัดที่สุดในโลกภาพคนอื่นนึกไม่ได้นึกไม่ออกเลยนึกถึงใครนึกไม่ออกแล้วก็ไม่อยากนึกด้วยนึกถึงใครมืดหมดเลยแต่แจ้งอยู่คนเดียวคือตัวเองนี่คือพระอรหันต์นะวันสว่างสวัยตัวเองชัดหมดเลยทุกขุมขนแม้แต่อนูหนึ่งก็ไม่เว้นแม้แต่ขนเส้นหนึ่งก็ไม่เว้นเห็นหมดเลยแจ้งหมดเลยแม้แต่ขุมขนก็เห็นหมดเลยแล้วก็เห็นตั้งแต่หัวถึงเท้าพร้อมกันหมดเลยไม่มีก่อนหน้าหลังเพราะอะไรเพราะท่านอบรมมานานแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีแต่ภาพตัวเองครองโลกตลอด24ชั่วโมงและภาพตัวเองไม่เคยดับไปเลยแม้แต่นาทีเดียวหรือวินาทีเดียวก็ไม่มีนี่คือพระยาเจ้านะเป็นแบบนั้นนะซึ่งตรงข้ามกับปุถุชนปุถุชนก็คือวันหนึ่งมีแต่ภาพอื่นเต็มยกเว้นภาพเดียวที่ไม่มีคือตัวเองและบรรดาภาพทั้งหมดชัดหมดเลยยกเว้นภาพตัวเองไม่มีเลยไม่ชัดเลยไม่มีไม่เห็นเลยนี่คือปุถุชนนะตรงข้ามกันนะตรงข้ามกันหน้ามือกับหลังมือพระยาเจ้าเนี่ยวันหนึ่งมีแต่เห็นตัวเองเนี่ยชัดที่สุดในโลกภาพคนอื่นนึกไม่ออกเออดีไหมโยมหรือมันเป็นเองอย่างนั้นหรือไม่ใช่อ่ะเพราะเป็นเพราะอบรมนี่แหละอบรมทีละน้อยละน้อยละน้อยนี่แหละย้ายจิตน่ะย้ายจากเขามาเป็นเราน่ะแต่ย้ายยากมากเลยนะยากไหมโยมโอ้ยากจริงๆดึงจิตมาเหมือนดึงหางแมวออกจากเสื่อนะมันเกี่ยวมันล้างไปหมดลากไปมันไม่ยอมไปนะเขาเรียกว่าจิตมันอะไรอวรอันนี้คือความแตกต่างนะแต่ว่าพระยาเจ้าก็คือมาจากปุถุชนนั่นแหละคนอย่างเรานั่นแหละไม่ใช่คนมาจากไหนนะเดินดินกินข้าวแกงอย่างเรานั่นแหละไม่ใช่มาจากไหนเราเองก็จะเป็นพระยาเจ้าได้ในวันใดวันหนึ่งฉะนั้นเกิดจากการฝึกฝนถ้าใครไม่รู้ว่าพระยาเจ้านี้จิตอย่างไรเนาะเนี่ยตัวท่านอยู่ไหนจิตท่านอยู่นั่นเนี่ยไม่แยกกันนะแล้วก็ภาพของตัวเองชัดมากภาพคนอื่นนึกไม่ออกแล้วไม่อยากนึกด้วยสว่างสวยภาพตัวเองชัดไปหมดเลยชัดจนที่ว่าตาเนื้อเราสู้ไม่ได้เนี่ยตาเนื้อสู้ไม่ได้นะตาใจชัดกว่านั้นแล้วก็ไม่ดับเลยตลอดชีวิตไม่มีการดับตลอดเวลาแจ้งตั้งแต่วันนี้เนี่ยถึงอายุจัก100ปีก็แจ้งไปถึง100ปีเลยไม่มีการดับระหว่างนั้นเลยแม้แต่นาทีเดียวหลับก็ไม่ดับตื่นก็ไม่ดับสว่างสวัยอยู่นี่คือพระอรหันต์นะจะเป็นแบบนั้นส่วนเรานะวันมีแต่ภาพเต็มเป็นลกหัวใจนะภาพเราไม่เคยมีเลยก็จิตเราไปเอาภาพเขาหมดนะนะแต่จิตพระอรหันต์นะจิตเราเอาภาพตัวของท่านเองนะท่านก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่ทุกอย่างเนี้ยคือมาได้มาจากการฝึกนะไม่ใช่ว่าฟุกหรือว่าเป็นของอย่างนั้นมาแต่กำเนิดก็ไม่ใช่เป็นการฝึกนี่แหละแสดงว่าการฝึกของเราเนี่ยมีผลนะ มีผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าการฝึกนั้นมีผลแล้วก็มีจริงแล้วก็มีผลเสวยได้จริงถ้าเป็นการไม่มีการฝึกกันหรอกนะฝึกแล้วก็มีผลจริงๆทำให้เราเนี่ย ดับทุกข์ได้จริงๆเราสังเกตไหมว่าจิตของเรานั้นน่ะ
เราทำอย่างไหนมากๆเขาก็มากไปทางนั้นเนี่ยนะเราจะพาไปทางไหนมากก็มากไปนั้นมันแล้วก็จิตเองเนี่ยลึกๆเขาก็อยากดีอยู่นะแต่ที่เขาดีไม่ได้เพราะว่ายังไม่เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องเขาก็เลยดีไม่ได้เขาเกเร และจิตที่ดื้อที่สุดเนี่ยก็จิตดวงนั้นแหละที่ดีที่สุดเชื่อไหมว่าจิตพระเจ้าเนี่ยท่านไม่มีคิดชั่วเลยแม้แต่น้อยและจิตของท่านก็นิ่งมากแล้วก็ไม่มีทิฏฐิเลยเชื่อไหมว่าจิตดวงนั้นน่ะจิตดวงเดียวกันที่เราด่าที่สุดว่าที่สุดดื้อที่สุดก็จิตดวงเดียวดวงเดียวกันไม่ใช่ว่าบางคนละดวงกันมั้งดวงที่ดื้อนั้นอีกคนดวงหนึ่งไอ้ดวงที่ดีนั้นถ้าจะมีอยู่ก็ไม่ใช่เป็นดวงเดียวกันผ้าผืนนั้นแหละที่เปื้อนและผ้าที่ขาวสะอาดก็ผืนเดียวกันนั่นเองเพราะว่าไอ้เปื้อนมันหายไปแล้วซักล้างไปแล้ว จิตของเราที่เคยด่าตัวเองเคยว่าตัวเองเคยดุตัวเองว่าคิดทำไมไม่ดีเดี๋ยวขอโน่นเดี๋ยวคนนี้เคยด่าตัวเองไหมจมเคยเขกหัวตัวเองไหมโอ้ยเวลาปฏิบัติเขกจนแดงเนี่ยมันดื้อแล้วเขกเขานั้นถูกเราทุกทีเลยนะไม่ถูกเขาสักทีน่าเจ็บใจนะเขกเขานั้นไม่ถูกดีถูกแต่เรานั่นเนี่ยเจ็บหมดเลยนะคือมันดื้อมากอะดื้อจนไม่รู้จะลงโทษมันยังไงเขกของหัวตัวเองเจ็บทุกทีนะแต่เวลาดีมันนะจิตตรงนั้นน่ารักมากก็ดวงเดียวกันนั่นแหละแสดงว่าเราไม่ได้หาจิตใหม่แต่จิตเก่านั่นล้างมลทินมันออกซะไอ้ล้างความดำมันออกซะล้างกิเลสมันออกก็กลายเป็นของดีเลยนะอันที่จิตเดิมไม่ใช่จิตใหม่หรอกจิตดวงเดียวคนเราจะมีหลายจิตได้ยังไงจิตดวงเดียวแต่มันมีหลายอาการบางคนว่าจิตกี่ดวงกี่ดวงกี่ดวงโอ้ยไม่ใช่ว่าต้องไปดวงหรอกดวงเดียวนะมันมีหลายอาการเท่านั้นเองเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยที่ได้มาฝึกหัดขัดเกลาตรงนี้เนี่ยถือว่าเราได้มาพบทางพระศาสนาแล้วก็ฝึกหัดจากคนปุถุชนคนธรรมดาไปสู่พระยาเจ้าได้ฝึกอย่างนี้โยมวันๆก็คิดก็ตัดซะดึงมาดูตัวแล้วก็รักษาความเห็นตัวเองไว้อย่าให้หายหายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่สู้ไปเอาภาพเราเนี่ยสู้ภาพเขานะเวลาพระบวชมาท่านก็ให้มองเกศาโรมานขาทันดาตะโจให้มองตัวเองอยู่ตลอดแล้วก็มองตัวเองนะสู้กับมองคนอื่นจนในที่สุดนะพระก็เป็นพระนะพระก็เป็นพระอรหันต์ได้เกสาโลมานี่เองมองผมตัวเองมองขนมองเล็บมันฟันมันหนังมองตัวเองมองบ่อยๆก็กลายเป็นเครื่องอยู่นะเครื่องอยู่เหล่านี้ก็สุดท้ายก็อยู่ได้จริงๆก็คืออยู่กับตัวตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นมีความสุขนะไม่มีความทุกข์อะไรแต่ทำมาทุกแทบตายทุกมากนะทุกมากมากเลยยากมากมากแต่พูดบ่อยก็ไม่ดีนะคนจะท้อนะแต่มันก็ยากจริงๆนะยากจริงๆยอมรับเลยนะแต่ว่าเวลาเราสู้ไปสู้ไปเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็เป็นคนเราก็เป็นคนจะแน่แค่ไหนมันก็ฮึดสู้เป็นเรื่อยๆทำได้เราก็ทำได้แหละนะก็ทำให้เรามีมานะที่จะสู้เหมือนกับว่าอยากลองดีก็เอานะคืออยากจะดีนั่นแหละนะแต่ว่ามันท้าทายดีนะท้าทายว่าเราจะชนะเขาไหมนะถ้าเราแพ้เนี่ยเราเสียใจว่าเราแพ้เราต้องชนะอย่างเดียวนะงานนี้แพ้ไม่เป็นฉะนั้นมันต้องเด็ดเดี่ยวนะคนเราต้องเด็ดเดี่ยวเหมือนกับว่า
เราต้องทุบหม้อข้าวหม้อแกงเราเพื่อเอาไปกินข้างหน้าให้ได้นะไม่งั้นแล้วเนี่ยชนะไม่ได้นะชนะไม่ได้โยมว่ายากไหมโยมยากมากๆเนาะแต่ยากยังไงอยู่ในวิสัยเราทำได้นะไม่ต้องไปท้อสู้อย่างเดียววันหนึ่งต้องเป็นของเราคือถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ร่างกายนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ไปเห็นเขานะมันก็เป็นของทิ้งขว้างเปล่าๆเดี๋ยวตายมาสะเปลเลยก็กระทุ้งอยู่ที่กองไฟนั่นแหละกระชากไส้พุงของเราเนี่ยเกินกาดไปหมดนะไฟมันไม่ไหม้นะเอาขอเกี่ยวท้องเรานี่กระชากไส้ให้ไหลเลยตอนเป็นนี่ก็โอ้ตอนมีชีวิตก็เสียดายนะเหมือนกับว่าเสียดายปากเสียดายท้องฉันมากก็ได้ร้องน้ำบ่อยอันนี้แหละจึงว่าเราได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าทำให้เราได้เห็นว่าคำสอนพุทธเจ้านั้นพิสูจน์ได้จริงๆพิสูจน์ได้จริงๆนะพิสูจน์เราคิดว่าคำสอนพุทธเจ้านั้น 2,000 กว่าปีเนี่ยมีทุกอย่างแล้วเวลาทำมันก็มีทุกอย่างเพราะอะไรเพราะสมัยนั้นกิเลสก็สามตัวนี่แหละแล้วสมัยนี้กี่ตัว ก็สามตัวนั่นแหละมันไม่ได้เพิ่มอะไรสมัยนั้นเนี่ยกับสมัยนี้กิเลสตัวเดียวกันหรือว่าคนละตัวกันหรือสมัยพุทธกาลเนี่ยดวงตะวันดวงเดียวกันไหมหรือว่าดวงนี้หรือว่าดวงอื่นดวงจันทร์ดวงนี้ไหมแล้ววันคืนเท่ากันไหมก็เท่ากันนั่นคืออะไรข้อแตกต่าง สมัยโน้นอายุก็ร้อยปีเกณฑ์ร้อยปีก็ต้องตายสมัยนี้ก็ตายฉะนั้นไม่มีอะไรแตกต่างเพียงแต่การเวลาที่ยืดยาวขึ้นเท่านั้นเองดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันไหมดวงเดียวกันไปอินเดียก็ยังเห็นทุกอย่างนะสมัยโน้นสมัยนี้ทำไมมรรคผลจะไม่มีเราทำไปทำไปเราก็รู้แล้วมรรคผลมีจริงๆนะมรรคผลนี่มีจริงๆทำให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าล่วงเลยกว่า 2,000 กว่าปีมีทุกอย่างสมัยนี้เราทำก็ยังมีเหมือนเดิมไม่ได้ข้อมีข้อแตกต่างการเวลาไม่มีบางคนบอกการเวลานี้นานแล้วมรรคผลไม่มีแล้วพ้นสมัยไปแล้วคนนั้นไม่ได้ทำนะทุกอย่างมีเหมือนเดิมการพ้นกิเลสมีการที่บอกว่าคนเราที่บอกว่าหมดกิเลสนั้นเป็นอย่างไรหมดกิเลสก็คือว่าเราไม่เอาใครมาคิดเลยฉะนั้นผู้หญิงไม่เคยเอาผู้ชายมาคิดเลยผู้ชายก็ไม่เคยเอาผู้หญิงมาคิดเลยแล้วเราไม่เคยเอาใครมาสักคนมีแต่คนเรามีแต่ตัวเองอย่างเดียวมีแต่ภาพตัวเองแล้วมีหนำซ้ำภาพตัวเองที่หนึ่งเดียวที่ครองอยู่นั้นตัวเองก็เบื่อเหลือเกินนะบางคนอาจจะเข้าใจว่าไอ้ที่ไม่คิดเนี่ยแสดงว่ามันมีอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันยังเกิดไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยมันยังมันเกิดไม่ได้ก็เหมือนน้ำมันเราปิดฝาไว้นะใส่แกลอนหรือใส่ภาชนะปิดฝาไว้มันยังไม่เปิดมามันก็ไฟก็ไม่ลุกก็สิถ้าเปิดมาก็คงจะลุกได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะบางคนอาจจะคิดว่าก็ไม่คิดถึงคนอื่นกิเลสก็ไม่เกิดลองคิดมันก็เกิดแน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นคือที่บอกว่าไม่คิดถึงคนอื่นน่ะไม่เห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวเนี่ย
การไม่คิดนั้นก็เป็นการไม่เกิดอันดับแรกอยู่แล้วแถมมีหนำซ้ำเราเห็นตัวเราคนเดียวนั้นเราก็เบื่อหน่ายตัวเองอีกซ้ำสองก็ไปอีกเบื่อหน่ายว่าสรีระนี้ไม่มีแก่นสารน่ารังเกียจน่าขยะขยะการที่เราเบื่อหน่ายตัวเองก็มีขึ้นมาอีกเป็นคำลบสองคำลบหนึ่งก็คือเราไม่เอาภาพเขามาตั้งมีแต่ภาพเรานั่นก็เป็นการดับคำลบสองก็คือเราเบื่อตัวเองเหลือเกินว่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไร้สาระเราจึงไม่สามารถที่จะรับคนอื่นมาอีกเลยอีกได้เลยเพราะว่าเราเองก็เบื่อตัวเองเราจะเอาคนอื่นมาทำไมปรากฏว่าไม่เกิดและก็เกิดไม่ได้ด้วยเหตุผลประการที่3เคารพ3ก็คือการเห็นโทษภัยของกามคุณทั้งหลายว่าเป็นของว่างเปล่าเห็นโทษเห็นภัยในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นภัยอันร้ายแรงเราพ้นจากภัยนั้นแล้วและไม่กลับมาสู่ความเป็นภัยนั้นอีกฉะนั้น3คำลบนี่ตายสถานเดียวนะ1ไม่มีภาพ2เบื่อหน่ายสรีระนี่ที่เห็นอยู่นี่มีภาพหนึ่งเดียวนี่ก็เบื่อหน่ายเต็มที่อยู่แล้ว3โทษภัยที่เห็นแล้วว่าเป็นโทษอันใหญ่หลวงกิเลสหมอบเลยนะไม่เกิด ฉะนั้น การที่ไม่มีภาพคนอื่นทำให้เราไม่เกิดกิเลสด้วยแล้วเบื่อหน่ายตัวเองด้วยแล้วถามว่าพระอรหันต์โกรธหรือไม่พระอรหันต์โกรธหรือไม่ก็ในทํานองเดียวกันว่าเราเห็นไหมว่าเวลาเราโกรธใครเนี่ยภาพคนนั้นมันขึ้นมานะในใจเรานะเราถึงได้โกรธนะเป็นอย่างนั้นไหมโยมเวลานึกถึงคนที่เราไม่พอใจนะเวลาภาพเขาขึ้นมานะโกรธไหมโกรธแต่คนนั้นไม่มีภาพคนอื่นเลยมีแต่ภาพตัวเองมันจะโกรธได้อย่างไรนะโกรธไม่ได้หรือว่าโกรธมีแต่มันเป็นเหตุปัจจัยที่ยังโกรธไม่ได้แต่ว่าความโกรธยังมีอยู่ก็ไม่ใช่อีกเพราะอะไรเพราะการเห็นตัวเองร่างว่างเปล่าเห็นตัวเองเป็นของปฏิกูลนั้นก็เห็นว่าความโกรธนั้นก็ว่างเปล่าด้วยตัวเราว่างเปล่าความโกรธก็เป็นแค่มายาฉะนั้นนี่ก็เป็นคำลบสองว่าความโกรธนั้นว่างจากตัวตนเราเขาคำลบสามก็คือเห็นโทษภัยของความโกรธนั้นว่าความโกรธเกิดแต่จิตแล้วก็ไหม้จิตนั่นเองเหมือนสนิมเกิดแต่เหล็กก็กัดก่อนเหล็กนั่นเองเห็นความกัดก่อนนั้นว่าเป็นความทุกข์นะความโกรธก็เกิดไม่ได้พระอรหันต์มีแต่ภาพตัวเองไม่มีภาพคนที่โกรธนั่นเลยที่เราเห็นเลยมันจะโกรธได้ยังไงแต่บางคนบอกว่าบางคนก็บอกว่าได้ยินว่าพระอรหันต์ก็บอกว่าโกรธมีแต่ไม่เอาหมายความว่ายังไงนะไม่มีหรอกนะท่านพูดก็สำนวนเท่านั้นเองนะท่านก็พูดให้เราเข้าใจง่ายๆว่าโกรธมีแต่ไม่เอาเหมือนกับว่าพูดให้เราเนี่ยให้เข้าใจง่ายๆแหละแบบนั้นเนี่ยแต่ลึกๆแล้วก็คือไม่มีหรอกมันเกิดไม่ได้เพราะไม่มีภาพคนอื่นน่ะคือเหตุปัจจัยคือภาพนั่นเองทำให้เหตุปัจจัยมันท่านว่าเรารักโกรธหลงเพราะไอ้ภาพเขานั่นเองเหตุปัจจัยนั้นทำให้เรามีกิเลสแต่ถ้าสิ้นภาพเขาซะก็สิ้นเหตุปัจจัยนั่นเองเข้าใจไหมมันเหมือนกับว่าไม่มีภาพเขาก็หมดละเหตุปัจจัยแสดงว่าเขาทำให้เกิดก็ไม่ใช่เราทำให้เกิดก็ไม่ใช่เพราะมีภาพเขานั่นทำให้เรามีกิเลสจึงเรียกว่ากิเลสเนี่ยเขาทำเองหรือเขาทำให้เราหรือเราทำเองหรือเรากับเขาช่วยกันทำหรือ
หรือเราก็ไม่ได้ทำเขาก็ไม่ได้ทำหรือแท้จริงคือเกิดเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยอะไรเพราะมีภาพเขาภาพเขาคืออะไรคือมโนวิญญาณคือวิญญาณหกเรานึกถึงภาพเขาเนี่ยทางใจเขาเรียกว่ามโนวิญญาณมาจากอะไรมาจากจักขุวิญญาณฝากมาเคยไปเห็นเขาเคยทะเลาะกับเขาแล้วก็จำเขาไว้แล้วก็มาพุทธมาทางมโนวิญญาณเราก็กลายเป็นว่าวิญญาณมีความโกรธก็มีแล้ววิญญาณมาจากไหนมาจากจิตปรุงแต่งคือสังขารและสังขารมาจากอะไรมาจากอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ทางออกไม่รู้ยศัตว์ไม่รู้การปฏิบัติแบบนี้อันนี้คือมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการเกิดกิเลสฉะนั้นกิเลสทั้งหมดที่เกิดในเราเนี่ยเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยการสิ้นเหตุปัจจัยนั้นเสียได้นั่นคือการดับกิเลสเราเคยได้ยินไหมว่าพุทธองค์ทรงสอนว่าทุกทั้งหลายเกิดแต่เหตุเพราะเหตุดับทุกข์ก็ดับในปฐมยามเนี่ยท่านเปล่งอุทานว่าเมื่อใดพามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดความสงสัยให้สิ้นไปเพราะมรู้ธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุนะอันนี้คือปฐมยามต่อมาเนี่ยมัชฌิมยามก็คือกลางคืนดึกๆเขาเรียกว่าปฐมยามก็คือหัวค่ำนะมัชฌิมยามก็คือตอนดึกเที่ยงคืนอย่างเงี้ยปัจฉิมยามก็คือใกล้รุ่ง ตอนปฐมยามท่านก็กล่าวถึงว่า เมื่อใดพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดความสงสัยให้สิ้นไปเพราะมรู้ธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุนี่คือปรมยามคือคืนที่ตรัสรู้นั่นน่ะท่านเป่งอุทานสามวาระท่านไม่ได้นอนเลยใกล้ถึงใกล้ลุ่งเลยแล้วก็ปัดมัดฉิมยามก็ทรงเปล่งอุทานขึ้นมาอีกว่าเมื่อใดพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดความสงสัยให้สิ้นไปเพราะมารู้ความดับของธรรมเหล่านั้นคือรู้เหตุปัจจัยแล้วก็รู้ความดับของธรรมเหล่านั้นนะเห็นความเกิดแล้วก็เห็นความดับธรรมเหล่านั้นเองรู้ความรู้ธรรมเท่าไหร่ที่เกิดแต่เหตุเมื่อมีเหตุแล้วก็ดับเหตุของธรรมเหล่านั้นได้ในมัชฌิมยามเมื่อปัจฉิมยามคือใกล้สว่างก็ทรงเปล่งอุทานว่าเมื่อใดพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดมารและเสนามารได้เหมือนอาทิตย์ที่กำจัดความมืดฉะนั้นจบเลยนะทำลายสิ้นหมดเลยนะมารและเสนามารได้ก็คืออารมณ์ต่างๆได้แล้วก็เหมือนความมืดทำลายเหมือนแสงอาทิตย์ที่ทำลายความมืดไปฉะนั้นก็หมายถึงดวงอาทิตย์ขึ้นความมืดก็มาลายหายสิ้นไปอันนี้แหละจึงว่ากิเลสของเราทั้งหมดเกิดแต่เหตุมีเหตุปัจจัยมีกิเลสก็มีแสดงว่าภาพเรามีเมื่อใดการดับกิเลสก็มีเมื่อนั้นแต่ภาพคนอื่นมีเมื่อไหร่การเกิดกิเลสก็เป็นเหตุปัจจัยของการเกิดกิเลสต่อไปนะพูดง่ายๆคือภาพนั่นเองเป็นเหตุปัจจัยนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เราเนี่ยได้เกิดกิเลสฉะนั้นปุถุชนต่างกับอริยชนตรงที่ว่าภาพไม่เหมือนกันปุถุชนก็คือมีแต่ภาพคนอื่นเต็มในจิตเราพระพุทธเจ้าก็คือมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นไม่มีภาพคนอื่นแม้แต่ภาพเดียว
โยมว่าสุขไหมถ้ามีแต่ภาพตัวเองคนภาพเดียวละภาพตัวเองนะ24ชั่วโมงเลยนะแล้วตอนเป็นผู้ชนนะภาพคนอื่นล่ะ24ชั่วโมงเลยนะอันเดียวกันแต่ว่าภาพมันคนละภาพเขาก็24อันนี้ก็24ใครจะคลองได้มากที่สุด ละภาพของปุถุชนเนี่ยภาพคนอื่นเนี่ยจะมีอีกนานไหมตลอดชีวิตเลยถ้า100ปีก็100เต็ม100นะอันนี้คือปุถุชนนะแต่พระยาเจ้าล่ะภาพตัวเองตลอดเลยถ้า100ปีก็100คนเดียวนั่นแหละ ตัวท่านภาพเดียวเท่านั้นไม่มีภาพคนอื่น100ปีก็อยู่ภาพเดียวตรงข้ามเลยนะมาจากการฝึกโยมฝึกเนี่ยฝึกเนี่ยสักวันต้องเป็นของเราโยมไปทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอหรอกนะให้ภาพเรานี่ของโลกแล้วมันเป็นความชอบธรรมว่าจิตเราก็ควรจะมีภาพเราจะเอาภาพใครมาลกหัวใจเราใหม่ล่ะนะเหมือนคนบ้าหอบฟางนั่นแหละกระป๋องกระแป๋งลากมาให้หมดนั่นแหละมาพลุงพลังไปอย่างนั้นเลยนะเรานี่เป็นอย่างนั้นเลยนะเอาใครมาลุงพลุงพลังไปหมดเลยเหมือนกระป๋องกระแป๋งมาห้อยเต็มตัวมาเดินไปอย่างนั้นเลยลากด้วยเดินด้วยแบกด้วยเหมือนบ้าหอบฟางนั่นเองนะเป็นอย่างนั้นมาก่อนนะมาใครมาลุกลกหัวใจไปหมดเลยแต่ทุกคนก็เป็นนะก็เป็นนั่นเองไม่ได้มาเกิดชาตินี้อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเพราะที่ชอบหอบฟางมาทั้งนั้นเลยนั่นเดี๋ยวเราจะเอาฟางออกก็ได้เอากระป๋องกระแป๋งให้ออกให้หมดเลยภาพใครเนี่ยออกให้ออกให้หมดเลยลกหัวใจแต่ว่าออกยากมากนะนะออกมันก็เข้ามาอีกละออกมันก็เข้ามาอีกละมันจะเข้ามาเรื่อยเลยนะต้องกันมันไว้หมดเลยก็ไม่น่าเชื่อนะจิตเราทำได้นะแล้วจิตเราเนี่ยเวลาพิจารณาตัวเราเนี่ยพิจารณาตัวเราเองเนี่ยจิตเรากับเนื้อหนังของเราเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันเลยอะนะเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนผลไม้แช่อิ่มนะมันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนั้นนะมันถึงได้แน่นไงมันถึงไม่หลุดไงสมมติว่าผลไม้เราไปแช่อิ่มเนี่ยทีแรกมันก็เปรี้ยวเปรี้ยวฝาดฝาดนั่นแหละแต่ความหวานเนี่ยเป็นไล่ออกไปหมดเลยกลายเป็นหวานเนื้อนะแม้แต่บอระเพ็ดยังหวานได้เลยเขาแช่อิ่มเนี่ยขมหายไปหมดเลยแล้วเมื่อเขาเข้าเนื้อแล้วเนี่ยเราจะไปล้างยังไงเนี่ยถึงจะตากให้แห้งก็ดีจะล้างก็ดีความหวานไม่เคยออกเลยเข้าแล้วจะไม่ออกเลยมันฝังเข้าไปในอนูทุกเนื้อของผลไม้แล้ว นี่จิตเราเนี่ยเราอบรมมันอยู่ในตัวเราเนี่ยอบรมซะจนว่าเนื้อหนังของเรากับจิตนั้นเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วไม่สามารถที่จะเอาออกได้เลยเหมือนกับความหวานที่อยู่ในเนื้อผลไม้ล้างยังไงก็ไม่ออกล้างได้แต่ผิวเท่านั้นเองเนื้อเนี่ยมันหวานหมดเลย จิตเราเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่ยพิจารณาไปในตัวแล้วนั้นทีละนิดละนิดนะมันฝังอยู่ในทุกเซลล์เลยทุกอนูเลยนะจิตเรากับเนื้อหนังของเราเป็นเนื้อเดียวกันหมดล้างยังไงไม่ออกมันเลยค้างอยู่นั้นเลยเราต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วมันถึงได้มั่นไงมันถึงได้มั่นแล้วก็ถึงวันตายก็ไม่หลุดเลยไม่หลุดเลยนะจิตเราไม่หลุดเลยนะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยช่ำเหมือนเนื้อแตงโมนั่นแหละแบบนั้นเนี่ยจิตเรากับเนื้อนะเป็นสิ่งเดียวกันหมดเลย
นึบไปหมดเลยตัวเรานึบไปเลยมันชมไปหมดเลยนะ จิตเราอยู่ในตัวเรานะกึมไปหมดเลยกึมไปหมดเลย อัศจรรย์มากเพราะว่าอะไรพอเราพิจารณาทั้งวันทั้งวันทุกวันทุกวันทำทุกวันทุกวันจิตก็เข้าไป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 หมดแต่จิตดวงนั้นหมดทั้งดวงเลยไม่หลุดให้เหลือให้เหลือรอดออกมาได้เลยสะใจดีนะทำอันนี้คือสติปัฏฐานสี่นั่นแหละนะพิจารณากายนั่นแหละ สติปัฏฐานสี่กับมรรคมีองค์แปดนั้นอันเดียวกันนะการพิจารณาตัวอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าพิจารณาตัวพิจารณาพิจารณาเข้าใจแล้วพอแล้วแป๊บเดียวพอจบแล้วไม่ใช่อย่างนั้นบางคนบอกพิจารณาอุ้ยจบไปนานแล้วจบไปนานแล้วตอนนี้ยังไงกิเลสเต็มไปหมดเลยเขาไม่ใช่ว่าพิจารณาแบบนั้นเขาให้เป็นเครื่องอยู่พิจารณานั่นแหละคือเครื่องอยู่เลยอยู่กับตัวเองถ้าพิจารณาแบบนั้นพิจารณาโอ้เราไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจบแล้วนะเดี๋ยวไปอยู่คนอื่นต่อไปมันจะเป็นยังไงไม่อยู่กับตัวเองอยู่ไม่ได้หรอกไม่เห็นในพิจารณาเฉยไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้นะไม่ได้แล้วก็ไปอยู่คนอื่นต่อไปแล้วกิเลสก็เกิดสิ ทีนี้ว่าจิตของเราที่อยู่ในตัวเราเนี่ยบอกว่าอยู่เข้าไปเนื้อหนังของเราหมดเลยฝังลึกเลยทำให้จิตเนี่ยไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจอีกแล้วเมื่อไม่ไปเนี่ยคนนั้นก็หลุดพ้นพ้นจากอะไรพ้นจากมารคือมารเนี่ยมองหาคนนี้ไม่เจอเขาจะมองว่าเมื่อไหร่จิตมันจะออกมาทางตาข้าก็จะเห็นออกมาทางหูก็จะเห็นจมูกเลี้ยงกายใจก็จะเห็นแต่ไม่ยอมออกเขาก็เลยไม่เห็นเลยทำให้คนเนี้ยพ้นจากอำนาจของมารมันไม่สามารถจะจับคนนี้ได้ต่อไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ้นจากอำนาจของเขาแล้วแสดงว่าจิตเราไปทางตาก็ดีทางหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีนั่นไปทางของมันนะมันจะจับเราได้ด้วยการไปเหล่านั้นถ้ามาทางตาเราก็จะจับเจ้าได้ทางตานั้นถ้าเจ้ามองมาทางหูเราก็จะจับเจ้ามาทางหูนั้นมาทางจมูกลิ้นกายใจเราก็จะจับเจ้าได้ด้วยอาการเหล่านั้นนะแต่ว่าคนที่พิจารณาดูตรงนี้เนี่ยเจริญสติปัฏฐานสี่หรือเจริญมรรคเนี่ยไม่สามารถจะให้จิตออกได้นอนได้เลยแล้วก็มาท่านก็ไม่ให้ออกอยู่แล้วเหมือนเต่านี่หดอยู่ในกระดองจิ้งจอกก็งับไม่ได้แล้วก็หลีกไปนะอันนี้ก็เป็นทางออกที่ที่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยจิตเราไม่ออกข้างนอกทีนี้ว่าเราได้เห็นตัวเองชัดอย่างนั้นก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตัวเราได้ทั้งหมดเนี่ยเท่ากับว่าเราเบื่อหน่ายโลกแล้วการเห็นตัวเองแล้วเนี่ยจะไม่มีการหายการดับการเสื่อมจะไม่มีเสื่อมก็ไม่มีนะจะไม่มีการถอยเลยมีแต่ความสว่างสวยทำให้เราได้เห็นว่าไม่น่าเชื่อว่าจิตเราเนี่ยอบรมได้จริงๆเท่ากับว่าการทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการทำย้อนสอนย้อนกระแสซึ่งปกติคนทั่วไปนี่ตามกระแสอยู่แล้วนะตามกระแสหมายความว่าอะไรหมายความว่าจิตของทุกคนเนี่ยตามกระแสของโลกตามกระแสของตัณหา
ที่บอกว่าจิตเราไหลไปหาคนอื่นเนี่ยเหมือนกระแสน้ำเนี่ยคนทุกคนนี้ตามอย่างนั้นแต่พระยาเจ้าท่านสวนกระแสย้อนกระแสทำให้จิตของท่านพ้นจากกระแสเหล่านี้นะแล้วก็ไม่เดินตามทางนั้นไปมารก็เลยว่าไม่สามารถจะทำอะไรกับพระอรหันต์ได้ท่านก็พ้นทุกข์ไปแล้วเวลาคนเราตายปุ๊บเนี่ยจิตเราไม่ให้ออกจากร่างเลยนะให้ตายคาไปเลยตายพร้อมไปเลยนะให้ตายคาภาพเราเลยถ้าจิตเราจะไม่มีที่ตั้งของวิญญาณถ้าจิตเราลอย ออกไปก่อนตายเนี่ยวิญญาณเราเกิดแน่นอนนะไปทางตาก็จะกระจกขุวิญญาณไปทางหูโสตคานะจิวหากายมโนเราไม่ไปเราไม่ลอยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคุมจิตได้อยูแล้วจิตที่คิดไม่ดีเนี่ยที่บอกว่าตัวเราเองเนี่ยเคยดุด่าว่ากล่าวตัวเองอยู่เสมอดุด่าว่ากล่าวตัวเองอยู่เสมอว่าจิตทำไมคิดไม่ดีอยู่เลยโยมเคยด่าตัวเองไหมมากเลยเนาะคิดอะไรก็ไม่รู้ความคิดบางอย่างเนี่ยเราพูดออกมาไม่ได้เลยนะเพราะอะไรหน้ารังเกียจไม่ใช่ว่าเราชอบนะเราก็รังเกียจแต่จิตเนี่ยดื้อมากเอาหมดเลยคิดจนที่ว่าเราพูดออกมาไม่ได้นะพูดละอายขายขี้หน้าตัวเองนะถ้าใครรู้จิตเราเนี่ยโอ้โหอายหน้าขายขี้หน้าเหลือเกินแต่จะทำยังไงได้ล่ะเพราะอะไรเพราะจิตเราเนี่ยตั้งภาพเขาไว้เป็นอย่างนั้นหมดเลยจะแก้อย่างไรแก้อย่างไรแก้ไม่ได้ยกเว้นดึงมาดูตัวเองเนี่ยหายเกลี้ยงเลยพวกนี้ฉะนั้นถ้าใครอยากจะให้จิตเราที่คิดไม่ดีต่างๆเนี่ยให้มันหมดสิ้นจากใจมีทางเดียวเท่านั้นตั้งภาพเราไว้ระหว่างที่ตั้งภาพเราไว้นั้นไม่เคยเห็นจิตเราคิดชั่วเลยแม้แต่ครั้งเดียวลองดูสิฉะนั้นตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยท่านเห็นตัวเองแจ้งสว่างสวยอยู่เนี่ยพระโสดาบันถึงไม่ตกนรกไงมีคิดชั่วเลยแล้วท่านไม่เคยคิดไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองมันถึงได้ปิดนรกไงปิดนรกเนี่ยเท่ากับปิดภาพอื่นๆนั่นเองแสดงภาพคนอื่นคือนรกหมดเลยมีหน้ามันถึงได้คิดไม่ดีไงจิตเราเนี่ยไม่สงบก็บอกว่าไม่สงบแล้วนะแถมมีหนำซ้ำคิดไม่ดีอีกเนี่ยมันทุกข์ซ้ำเติมนะเขาเรียกว่าทุกสองชั้นคิดไม่ดีเพียบแล้วก็ไม่สงบนี่ก็ทุกข์นักหนาอยู่แล้วแล้วคิดไม่ดีก็ไปปนอีกโอ้มันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรดีเลยใจเราเหลวแหลกหมดเลยทุกคนเป็นอย่างนี้มาก่อนทั้งนั้นแม้แต่บอกว่าพระอรหันต์ท่านก็เป็นอย่างเรามาก่อนนะเป็นอย่างเรามาก่อนแต่ทุกอย่างปัญหาแก้ได้นะเราอย่าน้อยใจหรือว่าท้อใจว่าจิตเรานี้วิปริตผิดเพี้ยนคนอื่นอาจจะฝึกได้เรานี่ฝึกยาก
ก็เถอะนาถึงเวลาแล้วมันก็หมดได้แล้วปัญหาทุกอย่างมีการออกมีทางแก้นะทางออกมันมีก็คือแก้ให้ถูกวิธีถ้าคนไหนคิดว่าเอาละเราจะละกิเลสโดยวิธีอื่นการเห็นตัวเองอสุภะเนี่ยไม่ชอบเหลือเกินเราจะหาทางอื่นละด้วยทางอื่นไม่เจอหรอกเชื่อหรือไม่เจอหรอกไม่มีเจอแน่นอนนะเพราะอะไรเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยมีสมบัติอยู่สองชิ้นมีกายกับใจถ้าใจตรงนี้ปราศจากการมาเห็นกายนี้เราจะไปเห็นอะไรเราไม่มีสองอย่างอ่ะก็เห็นคนอื่นอยู่ตลอดเลยสิถ้าเว้นทางนี้เสียมันก็ตรงที่คนอื่นนั่นเองไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยแล้วจิตคนนั้นจะไม่สงบเลยนะเพราะอะไรเพราะไม่มีภาพตัวเองไงแล้วทำไมเราต้องมีภาพตัวเองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจิตมันอยู่ด้วยภาพไงถ้าเกิดว่าเราไม่มีภาพเราเนี่ยภาพเขาก็ครองใจเราจะเอาภาพเราเนี่ยไปเบียดให้ภาพอื่นนั้นตกไปมันก็ต้องใช้ภาพกับภาพเท่านั้นจะมาใช้อย่างอื่นไม่ได้ภาพนั่นแหละฆ่าภาพได้ภาพนั่นแหละต่อสู้ภาพเหล่านั้นได้แต่ภาพเราเกิดยากนะยากมากแต่ก็เกิดได้นะถ้ามีอุบายนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าใครเห็นได้ตัวเราเนี่ยถือว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่ที่สุดนะแล้วก็มีความสุขที่สุดแล้วทำไมเราต้องนึกถึงว่าตัวเองต้องตายตายตายนึกแต่เรื่องอสุภะก็บอกแล้วไงว่าเดิมทีจิตของเรานั้นยินดีในร่างกายเราอยู่แล้วถ้าเรานึกสวยนึกงามล่ะมันก็ยินดีใหญ่ๆเลยมันจะเป็นทางแก้ออกหาทางออกได้อย่างไรแต่ตอนนี้เรากำลังจะแก้อยู่ถ้ากับว่าเรานึกสวยนึกงามก็เท่ากับมัดมันไว้อีกเลยไม่แก้เลยหรืออย่างนั้นก็อาจจะว่าถ้านึกว่าตัวเองนึกสวยนึกงามแล้วเนี่ยไม่ให้นึกแล้วเนี่ยนึกตายเนี่ยมันเป็นการเบี่ยงเบนไหมมันเป็นการตรงประเด็นไหมว่าตัวเรายังไม่ตายแต่ก็มาคิดตายซะแล้วเนี่ยมันเป็นการที่ว่าตรงตามเป็นจริงไหมนะน่าจะคิดว่าเรื่องเป็นอยู่คิดเรื่องสวยเรื่องงามไปน่าจะถูกต้องกว่ามั้งนะคิดเรื่องตายทำไมก็เรายังไม่ตายแสดงว่าเรานึกถึงความตายนั้นเป็นการหลอกลวงตัวเองไหมหรือเป็นการที่เบี่ยงเบนไม่ตรงประเด็นคือบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นสมมติว่าเอ้าถ้าเราตายจริงแล้วก็ให้มาคิดเนี่ยมันคิดได้ไหมล่ะคนตายคิดได้ไหมอะไรมาคิดเนี่ยตายไปแล้วอ่ะมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ฉะนั้นเราต้องทำตอนเป็นก็ต้องเอาอนาคตมาประลบก่อนก็คือต้องสมมติก่อนว่าเราตายและสมมติแล้วเราจะตายจริงไหมนะเราก็ต้องตายจริงเท่ากับว่าเราสมมตินี้เนี่ยการสมมุติเราต้องเป็นจริงในอนาคตอยู่แล้วเราจะหลอกตัวเองก็ไม่ใช่เป็นการหลอกเพราะว่าถึงยังไงเรานึกตายทุกวันทุกวันทุกวันมันก็จะต้องตายในอนาคตแล้วเวลาอนาคตตายจริงเราก็ต้องพร้อมกับการที่ฝึกซ้อมมาดีแล้วฉะนั้นการทำอย่างนี้เป็นการทำที่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะเราอนาคตมาประลบปัจจุบันความตายยังไม่ถึงเราก็มาประลบเพื่อความซ้อมเพื่อความซักซ้อมให้เราเนี่ยได้ความเตรียมความพร้อมถึงเวลาเราตายจริงมาเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ทันทีได้ฉะนั้นพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นพระอรหันต์แล้วถ้าอย่างนั้นก็เป็นการหลอกจิตนะสิตัวเองยังไม่เน่านึกเน่าแล้วล่ะตัวเองยังไม่ตายนึกตายซะแล้วเนี่ย
็หลอกเหมือนกันนะพูดตรงๆก็หลอกเหมือนกันที่มันยังหลอกเราได้เราก็หลอกมันสิบ้างสิหลอกยังไงล่ะที่มันเขาหลอกที่เขาหลอกเราเป็นยังไงบ้างอ่ะก็ที่พูดมาที่ผ่านไปไงสมมติเราไปเห็นใครชอบใจแล้วก็แอบเอาเขามาคิดนะผู้หญิงเห็นผู้ชายมาหรือผู้ชายเห็นผู้หญิงมาแล้วก็แอบมาคิดนะกิเลสเกิดไหมเกิดอันนี้มันหลอกมันเราไหมหลอกอ้าวเขายังหลอกเราได้นะนะเขาหลอกทำให้เราเกิดกิเลสได้เราก็หลอกนึกถึงความตายทั้งวันนึกเน่าทั้งวันหลอกมันเหมือนกันมันหลอกเกิดได้เราก็หลอกดับได้เนี่ยถ้าหลอกไปหลอกเล่นนึกเราเป็นสุภาพทุกวันทั้งวันกิเลสมันดับไหมดับอ่อนลงเพราะตอนที่มันเกิดก่อนที่มันหลอกให้เราเกิดก็เกิดจริงเราหลอกให้มันดับก็ดับจริงมันก็เจ้ากันไปสินะแลกหมัดกันคนละหมัดนะเขาหลอกเราได้เราก็หลอกเขาทุกวันนี้เราหลอกเขาตลอดนะที่เราพิจารณาร่างกายหลอกมันเริ่มหลอกเน่าบ้างขึ้นอืดบ้างขึ้นพองบ้างหลอกไปหลอกมาเขาก็ละกิเลสเราก็เช่นเดียวกันเมื่อก่อนเนี่ยเราก็โดนหลอกเขาโดนเขาหลอกเหมือนกันวันก็เอาใครมารู้มานึกอีกแล้วหลอกอีกแล้วกิเลสเกิดอีกแล้วเอาใครมานึกมันลกมาหลอกทั้งเขาก็ไม่รู้เรื่องเลยที่เราคิดเขาหลอกเราได้ทั้งวันนะเมื่อก่อนตอนที่เราอบรมมรรคนี่เราก็หลอกเขาได้ทั้งวันเหมือนกับว่าเราทันกันนะหลอกเกิดก็ได้และหลอกดับก็ได้ฉะนั้นสมกันแล้วนะสมกันแล้วที่เราหลอกกิเลสทุกวันเนี่ยฉะนั้นพระอรหันต์ที่เป็นพระอรหันต์ท่านยังไม่ได้มรณภาพเลยท่านยังมีอยู่แต่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะหลอกจิตซะจนหมดกิเลสเลยอะทั้งที่ว่ายังไม่ตายก็หลอกแล้วเพราะมันเป็นเกมนะมันเป็นอุบายมันเป็นกุศโลบายมันเป็นอุบายในการหลอกล่อเขาหลอกเรามาเยอะเราก็หลอกเขาบ้างสิมันจะได้ทันกันหรือจะได้สมกันนะที่ว่าเราโดนหลอกนะเขาก็ต้องโดนเราหลอกบ้างฉะนั้นการนึกถึงตัวเองที่เป็นอสุภะอสุภังนั้นเท่ากับว่าเราสมมติฐานขึ้นมาว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายแล้วเราก็เอาความตายนั้นปาลบไปก่อนหลอกจิตไปว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ได้ผลฉะนั้นเท่ากับว่าทางเหล่านี้เนี่ยเป็นทางที่ว่าทุกคนจะต้องมีการหลอกจิตเหมือนกันนะทำให้เราได้เห็นว่าการหลอกนั้นมีผลจริงๆแล้วเมื่อเราหลอกไปแล้วจิตเราก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเราไม่ต้องรอให้ตายก่อนหรอกนะมันนึกตายก่อนตายเขาเรียกว่าโลกเนี่ยเต็มไปด้วยร้อยเล่ห์เพทุบายฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็ต้องเต็มไปด้วยร้อยเล่ห์เพทุบายเขาถึงได้บอกว่าโยนิโสมนสิการคืออุบายโลกเขาก็มีอุบายนะทางธรรมเราก็มีอุบายคัดง้างกันไปนะถือว่าอุบายนั่นแหละมาหักล้างกันไปหักล้างก็ได้ผลจริงๆว่าอุบายเนี่ยมันสามารถจะทำให้เราเนี่ยบรรเทากิเลสได้จริงๆนั้นอุบายเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรานำมาแล้วเนี่ยสามารถจะสลายกิเลสได้นะอันนี้แหละจึงว่าทุกคนต้องอบรมมรรคนะไปนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ได้นะไม่พอโยมไม่พออีกอย่างนึงก็คือว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเราจะเอาสมาธิมาสู้กิเลสนะทำสมาธิก่อนแล้วก็มาค่อยพิจารณาร่างกายแล้วเอาสมาธิมาสู้ความจริงแล้วสู้ไม่ได้นะก็เคยที่บอกก็เคยบอกแล้วว่าสู้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะสมาธิก็กลัวกิเลสเหมือนกันเคยได้ยินไหมว่า
ฤาษีนะเหาะไปแล้วตกหล่นอะอะไรฆ่าฤาษีอะฤาษีมีสมาธินะเหาะได้แต่ทำไมหล่นนะอะไรฆ่าอะไรกิเลสฆ่าฤาษีฆ่าฌานฤาษีไม่ใช่ว่าสมาธิฤาษีฆ่ากิเลสนะกิเลสเป็นตัวฆ่าฤาษีถึงได้หล่นเนี่ยฉะนั้นสมาธิกลัวกิเลสไม่ใช่ว่าฆ่ากิเลสกลัวกิเลสมากกว่าอันนี้แหละจึงว่าสมาธินั้นไม่สามารถจะฆ่ากิเลสได้แต่กิเลสจะฆ่าด้วยปัญญาปัญญามีสองระดับปัญญาที่บอกว่าการเข้าใจเขาเรียกว่าปัญญาเจตสิกนะเจตสิกก็หมายถึงว่าสอนไปแล้วฟังธรรมแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาเจตสิกแต่ยังไม่รู้แจ้งเมื่อนำสิ่งเราที่ฟังมานั้นไปทำแล้วก็รู้แจ้งขึ้นมาเขาเรียกว่าปัญญาญาณญาณปัญญานะปัญญาญาณปัญญาณปัญญาก็คือการเห็นแจ้งตัวเรานั่นเป็นญาณเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราถือว่าสมาธิมันก็มากขึ้นตามเห็นตัวเองน้อยลงเนี่ยสมาธิเราก็ถอยร่นเหมือนกันทีนี้ว่านักปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องมีการรักษานะสิ่งที่เราได้มานั้นอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้ไพบูลย์อยู่พินโยภาพอยู่คือทำยากนะแต่ทำครั้งเดียวเวลาเราทำแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำอีกเลยผลอันนั้นก็จะปรากฏอยู่เสมอนะเป็นเรื่องที่ว่าเราทำแล้วทำให้เราได้เห็นว่าการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ควรทุกคนจะต้องทำแล้วก็ทุกคนจะรู้ว่าทำแล้วเนี่ยมีผลผลอันนั้นก็สัมผัสได้นะสามารถที่จะทำให้ผลอันนั้นคงที่ยืนหยัดนะอยู่ตลอดเวลาได้ไม่หายไปไหนไม่เสื่อมเราทำให้เราเห็นได้ว่าจิตของเรานั้นสามารถจะเปลี่ยนทิศทางเดินของเขานะและจิตของเราเนี่ยเวลาเห็นตัวเองเนี่ยจิตกับเรากับจิตเรากับเนื้อหนังของเรานั้นเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันได้เหมือนผ้าที่ซับน้ำเหมือนผ้าที่ซับน้ำผ้ากับน้ำเนี่ยผ้าเป็นของข้นแข็งน้ำเป็นของเหลวแต่สิ่งเหล่านั้นอยู่กันได้จิตของเราก็เหมือนกันเป็นของเลื่อนไหลแต่เนื้อหนังของเราเนี่ยเป็นของไม่เลื่อนไหลเมื่อมาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ก็ด้วยกันได้ไม่เป็นอย่างอยู่กันได้ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ว่าคนเราทุกคนไม่เข้าใจเรื่องของสติปัฏฐาน4ทำให้เราทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่าสติปัฏฐาน4เป็นยังไงก็คือการที่พิจารณาตัวเราเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้าแล้วก็ให้เห็นตัวเองแจ้งนั้นการพิจารณาเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าจิตของเรานั้นซึมแทรกเข้าไปเนื้อหนังของเราตลอดเวลานะทำให้จิตของเรากับตัวของเรานั้น อยู่ด้วยกันได้แล้วธรรมชาติที่ถูกทำลายไปแล้วนั้นไม่หวนกลับนะไม่หวนกลับการจะหวนกลับของธรรมชาติเหล่านี้ไม่ได้ไม่มี
ขาไม่ให้หวนกลับอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าธรรมชาตินั้นไม่สามารถที่จะหวนกลับมาได้เลยเหมือนบุคคลที่อาเจียนออกไปแล้วเนี่ยสำลอกออกไปแล้วเนี่ยจะกลับเอาสิ่งที่สำลอกนั้นมาบริโภคอีกไม่ไหวนะรับไม่ได้นะรับไม่ได้เป็นของสกปรกเกินไปนะการพึ่งปฏิบัติเนี่ยต้องปฏิบัติถูกนะไม่ถูกนะไปไม่ได้นะนะเข้าใจไหมโยม มีอะไรสงสัยไหมนะเปลี่ยนบรรยากาศสงสัยอะไรไหมคืนนี้เทศยาวเนี่ยไปเทศโน่นชัยนาทตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงเกือบสี่ทุ่มถ้าตีรถมาเนี่ยมาเทศต่อเนี่ยเกือบจะสว่างแล้วเนี่ยเทศตั้งแต่ทุ่มนะแล้วหมดคำเทศเลยนะไม่รู้จะเทศอะไรเทศสองที่นะคืนเนี่ยโยมมีอะไรถามบ้างล่ะเขานิมนต์เทศน์นู่นเนี่ยทุ่มหนึ่งเกือบสี่ทุ่มเลิกวิ่งรถมาถึงนี่ก็ห้าทุ่มกว่าแล้วเที่ยงคืนมาถึงนี่นะไม่สงสัยแต่ทำไม่ได้ได้สิได้คิดถึงเราไปสิคิดถึงเขาทำไมนี่ตัวก็ไปตัวเองเอาไปไหนก็ไปด้วยนะเราไปไหนเราก็หิ้วตัวเองไปด้วยไงไม่ได้ลืมอะไรไว้เลยนะโอ้ลืมตับเอาไม่ได้เอามาหัวใจได้เอามาลืมได้ที่ไหนอะมองไปสินะไปครบหมดเลยไหนไม่ก็จะมองแต่คนอื่นนะทำไมตัวเองไม่มองคนอื่นก็ไปคนอื่นนั่นแหละมองตัวเองก็เป็นคนเองแต่เวลาทำครั้งแรกเนี่ยฝืนหน่อยนะเพราะทำไปเนี่ยมันยุ่งยากอยู่เหมือนกันแต่ถ้าได้ทำไประยะหนึ่งเนี่ยผลมันเริ่มออกมาเนี่ยติดใจแล้วกำลังใจมันจะมาเองกำลังใจมาเองเนี่ยทำให้เรานี่ไม่อยากหยุดเลยทำอยากจะทำทั้งวันเลยเชื่อไหมว่าตมามาสอนโยมอย่างเงี้ยเวลาตมากลับวัดตมาแทบไม่ได้นอนนะทั้งกลางค่ำกลางคืนกลางวันทำตลอดเลยดูดิทำมา30กว่าปีแล้วยังต้องทำอยู่เลยง่ายไหนนะกลับไปเนี่ยสอนโยมเนี่ยกลับไปวัดที่เชียงใหม่ฉันเสร็จก็นอนเดินยนเที่ยงคืนห้าทุ่มเที่ยงคืนถึงจะนอนทุกวันนอนเช้าเย็นชั้นจนดึกกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำมากว่าปียังไม่หยุดเลยยอมว่าง่ายที่ไหนเรามันง่ายเกิน ทำไม่เบื่อทำทั้งวันนะไม่เบื่อมีความสุขทำดูสิไม่เชื่ออยากจะเดินทั้งวันเลยคนไม่รู้นึกว่าขยันจังเลยเนาะความจริงก็แค่ขี้เกียจอยู่นะแต่ว่าที่ทำไปคือกำลังใจแล้วกำลังใจมาสอนโยมก็สละเวลามานะอยู่วัดก็ไม่ได้ว่างนะเนี่ยก็ขนาดคืนนี้เทศตั้งแต่ทุ่มนะนี่จะสามตีสามครึ่งอยู่แล้วเนี่ยเทศตั้งแต่ทุ่มกี่ชมเนี่ยหมดคำเทศเลยก็เรื่องเดียวนะไม่ได้พูดเรื่องอื่นเรื่องเดียวเนี่ยจะพูดเท่าไหร่ก็เรื่องเดียวนะมันไม่มีอะไรที่จะพูดเรื่องอื่นเพราะมีกายกับใจแต่กายกับเนี่ยไม่เคยอยู่ด้วยกันแยกกันไปอ่ะกายอยู่ที่หนึ่งใจอยู่ที่หนึ่งกายอยู่ที่หนึ่งใจอยู่ที่หนึ่งมันแยกไปหมดเลยก็มันมีสองอย่างนะเกิดมากายกับใจแต่มันไม่เคยอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่เคยเห็นกันไอ้ที่คนอื่นเอาไปเห็นเอาอยู่เอาแล้วก็จับมาอยู่ด้วยกันซะเท่านั้นเอง
คำว่าเท่านั้นเองแล้วมันก็ยากนะแต่ว่ามันไม่มีอย่างอื่นหรอกวิธีอื่นหรอกจับมาอยู่ด้วยกันนั้นเนี่ยจิตกายกับใจให้มาอยู่ด้วยกันซะให้มันเห็นกันซะลองหลับตาดูสิโยมเห็นตัวเองไหมล่ะนะไม่เห็นหรือมันไม่มีโยมที่บอกว่าไม่เห็นมันไม่มีหรือไงที่มันไม่เห็นมันมีไหมล่ะโยมลองหยิกดูดิเจ็บไหมโอ้ยหยิกก็ยังเจ็บอันนี้ไงมีแต่ทำไมมันมองไม่เห็นล่ะเป็นเพราะอะไรบอกว่าไม่เห็นเพราะอะไรมันไม่มีไม่ได้ที่มันมีนะจะบอกว่าไม่มีคือไม่เห็นคือไม่มีไม่ได้นะมันมีอยู่แต่มันมองไม่เห็นทำไมไม่เห็นตาเราบอดนะตาเรายังไม่เปิดดวงตาเราไม่เปิดเราเคยได้ยินดวงตาเห็นธรรมไหมนั่นน่ะตาเขาเปิดแล้วอ่ะก็ตามืดนี่แหละมันเปิดตัวเราอยู่ตรงนี้แหละแต่มันไม่เห็นกันแต่ตัวคนอื่นน่ะมันเห็นเอาคือเจ็บใจนักเนาะคนอื่นยังเห็นได้ตัวเองก็ไม่เห็นเนี่ยมันเป็นยังไงก็มัวแต่มองคนอื่นมานานนั่นเองโยมว่ากิเลสทุกข์มั้ยโยมทุกข์เผาทั้งวันทั้งคืนน่ะกลางวันก็เผากลางคืนก็เผากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวนะกลางวันกลางคืนคิดก่อนว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรเป็นควันขึ้นก่อนจะไปไม่ได้มืดพรุ่งนี้เช้ามาเอารับเป็นเปลวแล้วต้องไปแล้วไปตามที่คิดเมื่อคืนนั่นเนี่ยเป็นทั้งวันทั้งคืนคิดนะคิดเยอะนะนะคิดมากมากไหมโยมคิดเยอะไหมคิดอะไรนักหนาไม่อยากคิดก็ต้องคิดเหนื่อยไม่อยากไปก็ต้องไปเวลาไปก็ไปซ้ำเติมเขาเนี่ยก็ไปเลยทีไปเพิ่มเขาอีกเนี่ยเหมือนกับเราไม่เป็นตัวของตัวนะเหมือนกับเราเนี่ยเหมือนกับว่าไม่เป็นอิสระไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างพระอรหันต์นะท่านจะนั่งตรงไหนท่านก็มีภาพของท่านคนเดียวจะนั่งก็จะนอนก็เรื่องของข้าใครไม่ต้องมายุ่งกับข้าหรอกมันเป็นเรื่องของคนคนเดียวจิตเดียวกายเดียวนะจิตเดียวกายเดียวแต่ของเราเนี่ยกายเดียวแต่จิตสารพัดดุสารพัดภาพนะภาพเอาใครมาคิดนะก็กลายเป็นว่าวุ่นวายไปหมดเลยนะเพราะเราเป็นปุถุชนก็เป็นอย่างนั้นคือทุกอย่างที่เราฝึกนะคุ้มนะคุ้มมากเลยเพราะว่าเราฝึกได้ยากเย็นขนาดไหนคุ้มมากเลยเพราะสิ่งที่ได้มานี่เลิศเลยนะเป็นสิ่งที่ใหญ่หลวงแล้วก็เป็นสิ่งที่ปราณีตเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เราสามารถจะทำลายกิเลสได้เนี่ยเหมือนกับว่ามันคือเราต้องรู้นะสาเหตุว่ากิเลสมันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราคิดถึงคนอื่นคิดแล้วมันมีภาพขึ้นมานี่คือสาเหตุว่ามันเกิดจากปัจเหตุปัจจัยนี้ถ้าอย่างนั้นเราก็เอาภาพเราจิตตั้งภาพเรานะแล้วภาพคนอื่นก็ไม่ต้องมีตัดออกไปซะคือไม่ควรจะมาอยู่ในใจเราอะก็เอาใครมารู้มาอยู่ใจเราหมดเราจะเป็นตัวของตัวได้อย่างไรก็เป็นแต่อารมณ์ทั้งวันทั้งคืนนะอารมณ์มันเยอะมากนะนะสร้างหนังเป็นเรื่องๆเลยนะโยมนะเขาสร้างหนังกันเป็นเรื่องอารมณ์เนี่ยสร้างจินตนาการไปนะแล้วก็จิตที่เป็นสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าเรานั่งสมาธิก่อนถึงจะเป็นสมาธิ
ถ้าเราไม่นั่งไม่เป็นไม่ใช่อย่างนั้นนะสำหรับคนที่ฝึกสมาธิแบบธรรมดาก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่สำหรับพระยาเจ้าเนี่ยท่านเป็นสมาธิตลอดทุกเวลานะเป็นทั้งกลางวันเป็นทั้งกลางคืนเป็นตลอด24ชั่วโมงสมาธิของพระยาเจ้าเป็น24ชั่วโมงนะหลับก็เป็นตื่นก็เป็นนอนก็เป็นจะหลับจะตื่นจะนอนอะไรเป็นหมดเลยเพราะจิตท่านหนึ่งเดียวแล้วสติของท่านไม่มีเผลอเราเผลอกี่ครั้งโยมวันเผลอกี่ครั้งนับได้ไหมโอ้เผลอบางทีเนี่ยโอ้โหเป็นชั่วโมงเนี่ยยังไม่รู้ตัวเลยกว่าจะรู้ตัวชั่วโมงเนี่ยดึงมาแป๊บมันไปอีกละเป็นงั้นไหมล่ะเป็นตั้งแต่โสดาบันไปไม่เผลอแล้วนะพระโสดาบันไปจะไม่เผลอเลยสตินี่ต่อเนื่องกันเลยพื้นเลยไม่มีช่องว่างเขาเรียกว่าสติเต็มรอบนะสติของเราทั่วไปเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน4มันก็เลยเผลอเยอะเลยเหมือนจุดไข่ปลานะจุดทีนี้ข้ามเป็นร้ายไกลเลยไปจุดอีกทีหนึ่งห่างกันไปกิโลนู่นเนี่ยนะแต่พระยาเจ้าเนี่ยชิดติดกันเป็นเส้นทึบเลยเพราะอะไรเพราะฝึกมามากแต่เมื่อก่อนท่านก็เป็นอย่างเรานี่แหละนะเป็นอย่างเรานี่แหละแล้วก็การที่เราเห็นตัวเองเนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4อยู่แล้วที่เราเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4อยู่แล้วฉะนั้นเท่ากับว่าการพิจารณากายนั้นเป็นสติปัฏฐาน4เป็นมรรคมีองค์8แล้วก็เวลาเห็นตัวเองได้เนี่ยเห็นแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นอยู่เป็นเครื่องอยู่เลยสติเราจะต่อเนื่องเลยพูดง่ายๆคือความเห็นนั้นไม่ดับสติก็ไม่เผลอถ้าความเห็นนั้นหลุดดับเมื่อไหร่หลุดเมื่อไหร่เผลอก็มีเมื่อนั้นแสดงว่าไม่หลุดก็คือไม่เผลอหลุดก็คือเผลอก็คือออกจิตมันออกไปฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยไม่มีเผลอแต่ก็มาจากคนเผลอๆอย่างเรานี่แหละแต่การฝึกไงโยมลองประเมินที่ว่าจะฝึกขนาดไหนเนาะที่ไม่ให้เผลอเนี่ยคนไหนไม่เผลอเนี่ยคงจะเหนื่อยเนาะคงจะคุมจิตตลอดเวลาเราอาจจะคิดอย่างนั้นนะเปล่าไม่ได้คุมเป็นอัตโนมัติแล้วมันเป็นอัตโนมัติของเขาไม่ได้คุมไม่ได้กำหนดสติแต่ว่าสติมันเดินเครื่องเองเป็นอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะฝึกมามากมากขนาดไหนก็ประเมินเอาสิเราฝึกมาขนาดไหนสติปัญญาเราเผลอไหมล่ะเผลอทีเนี่ยโอ้โหยาวเหยียดเลยนะเผลอยาวเลยไปไหนไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้นะรู้สึกตัวเนี่ยโอ้โหไปไกลเลยนะมีอะไรถามไหมโยมจะหมดเวลาแล้วเทศตั้งแต่ทุ่มถามไหมไม่มีถามโหเก่งทุกคนเนาะที่ไม่ถามเนี่ยเพราะไม่มีอะไรจะถามเพราะจะไม่มีอะไรภายในจิตคิดเยอะไหมเยอะโอ้
ก็อย่างที่กล่าวว่าจิตของเราทุกคนที่เกิดกิเลสเนี่ยเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีกิเลสก็มีเหตุปัจจัยก็คือจิตของเราเนี่ยมีภาพนั่นเองถ้าเรายังมีภาพคนอื่นอยู่การที่มีภาพนั่นเองเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เราเกิดกิเลสนะถ้าภาพนั้นไม่มีมีภาพเราซะกิเลสเกิดไม่ได้เป็นไม่ได้หรอกว่าภาพเราแล้วกิเลสจะเกิดเป็นไปไม่ได้ไม่มีในโลกนะเขาเรียกว่าพืชไม่สามารถจะเกิดบนเนื้อหินไฟไม่สามารถจะเกิดในน้ำมันเป็นธรรมชาติที่เกิดไม่ได้นะอันนี้เรียกว่าคนเราทุกคนเนี่ยว่าจิตเราคิดถึงตัวเองเนี่ยจะเกิดกิเลสเป็นไปไม่ได้แต่จะเป็นไปได้ว่าจิตเราคิดถึงคนอื่นเนี่ยเป็นได้คือคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าพิจารณาตัวเองมากๆเนี่ยมันจะขยันนะแล้วก็ที่เคยบอกว่าให้ทำทั้งกลางคืนกลางวันนะ แรกๆนี่เราก็คิดว่าใครจะไหวทำทั้งกลางคืนกลางวันหลับก็ทำตื่นก็ทำแต่เวลาทำจริงๆแล้วนะสบายสบายมันไม่ได้ยากเย็นขนาดที่ว่ากลางคืนกลางวันที่เราเคยคิดว่ามันยากลำบากแต่ด้วยกำลังใจนะเวลาทำแล้วกำลังใจมันจะมีเวลาเราพิจารณาตัวเนี่ยมันจะร้องไห้น้ำตาจะไหลแล้วกำลังใจปีติใจมันเกิดแล้วทำให้เราเนี่ยทำไม่เบื่อทำไม่อยากหยุดเพราะทำแล้วเห็นผลจิตมันกึมไปทั่วตัวเลยแล้วเวลาเดินนั้นเบาวิวเลยเหมือนก็จะไม่ติดปืนสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสมาธิหมดเลย แล้วทำให้เราเนี่ยไม่อยากหยุดไม่อยากหลับไม่อยากนอนเหนื่อยไหมก็เหนื่อยอยู่ง่วงไหมก็ง่วงอยู่แต่ว่าเห็นประโยชน์หรอกที่ได้ทนได้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยใครจะไปทำความเพียรขนาดนั้นและทำขนาดนั้นมันต้องเลิกลาสักวันหนึ่งหรอกเพราะว่าถ้าไม่มีกำลังใจฉะนั้นความเพียรดังที่ว่าเนี่ยไม่ได้อย่างที่เราคิดนะไม่ได้แห้งไม่ได้แรงนะมีความชุ่มฉ่ำทำไปแล้วมีความสุขความสงบตื่นดำตรงนั้นหรอกเป็นกำลังใจชโลมใจเป็นเครื่องชโลมใจให้เราเนี่ยได้มุมานะที่จะต่อสู้กับข้าศึกทำแล้วสนุกดีนะเวลาทำความเพียรสนุกถ้าไม่มีอย่างนี้นะตายเลยคนทำความเพียรเนี่ยมันยังไงมันไม่สนุกอ่ะความจริงสนุกนะทำแล้วมันมีความสุขอ่ะจิตมันดื่นดำไปหมดเลยตัวเรานี่สว่างสวัยไปหมดเลยสว่างออกแสงไปหมดเลยแสงนี่จะออกไปทั่วตัวนะออกไปทั่วตัวหมดเลยนะเปล่งไปตัวเราเหมือนมีออร่าเนี่ยเพราะเป็นอะไรเพราะมันเป็นสมาธิสมาธิทั้งล่างนะทั้งร่างกายทั้งใจทั้งมันเป็นทั้งแท่งเลยสมาธิหมดเลยทำให้เรามีความสุขความสงบระงับอันนี้แหละจะเป็นเครื่องชโลมใจเราให้เห็นว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วก็ผลที่ได้รับนั้นทำให้เราได้เห็นว่าเรามีความสุขและเป็นสมาธิกึมอยู่ทั้งวันใครไม่ลองไม่ทำไม่รู้นะแต่จะยากตอนแรกๆเนี่ยทนเอานิดหนึ่งนะถ้าเริ่มเหมือนก็ว่าไฟติดแล้วเดี๋ยวมันลุกลามเองตอนก่อไฟครั้งแรกเนี่ยมันติดยากหน่อยนะแต่ถ้าไฟติดแล้วเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะไปได้เรื่อยๆอันนี้แหละจึงว่าทำให้เราทุกคนได้เห็นว่าการทำความเพียร นั้นเป็นของจำเป็นของทุกคนทำทั้งวันทั้งคืนเนี่ยหลับก็น้อย
นอนน้อยตื่นน้อยนะตื่นมากนะแล้วก็ทำมากมีความสุขความสงบระงับนะนะไม่มีใครถามเลยเหรอเวลาจะหมดแล้วนะแสดงว่ากิเลสของเราทุกคนเนี่ยเกิดจากการที่เราเห็นภาพภาพมีกิเลสเราก็มีถ้าภาพไม่มีกิเลสเราก็ดับมีแต่ภาพเราซะ ฉะนั้นท่านถึงบอกท่านถึงกล่าวว่ากิเลสทั้งหมดเกิดเพราะเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยมีกิเลสก็มีเหตุปัจจัยไม่มีกิเลสก็ดับฉะนั้นวันนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่ากิเลสทั้งหลายเกิดแต่เหตุนะกิเลสทั้งหลายเนี่ยเกิดเพราะมีเหตุเหตุมีกิเลสก็มีฉะนั้นเกิดเพราะเหตุปัจจัยนะเกิดเพราะเหตุด้วยและเหตุเหล่านี้เนี่ยก็คือการที่เรามีภาพคนอื่นนั่นเองนะก็คิดว่าหมดเวลาพอดีเนาะกิเลสทั้งหลายเกิดแต่เหตุนะใช้ชื่อเรื่องไว้วันนี้เพราะบางครั้งไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องนะคนขอไม่ถูกนะก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ